โอ้โหยูไนเต็ด 2-0 แน่นอนตอนนี้เกมยังไม่จบครับใครเข้ามาผมรบกวนฝากไลค์ฝากแชร์ก่อนเลยครับโอ้โหล่าสุดที่ผมดูในถ่ายทอดสดคือสกอตแม็กโทมิเน่เพิ่งยิงประตูที่2ครับโอ้โหสะใจกันทั้งข้างสนามโอลิกุน่าโซชาทำหน้านี้อะไรวะมองไปหาใครแม่หูยสวัสดีครับเข้ามาฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับแปลกดีนะภาพในโทรศัพท์ที่เห็นเนี่ยมันไม่กว้างเท่ากับภาพในคอมที่ผมไลฟ์แม่งกูงงจริงๆเลยอะไรวะสวัสดีครับเข้ามารบกวนฝากไลค์ฝากแชร์กันหน่อยไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันหลังจบเกมที่ปีศาจแดงครับตอนนี้ทดไป97แล้วมันยังไม่หมดเวลานะแต่คิดว่ายังไงยูไนเต็ดเกมเนี่ย3คะแนนชัวร์แล้วแหละโอ้โหไม่น่าเชื่อครับมาใครเข้ามาฝากไลค์ฝากแชร์ครับตอนนี้นาที97และผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาเรียบร้อยครับแมนยูไนเต็ดทำได้ครับเปิดรังโอแทฟฟอร์ดเอาชนะแมนซิตี้ด้วยสกอร์2-0โอ้โหระหว่างนี้ใครเข้ามาแล้วผมรบกวนฝากไลค์ฝากแชร์กันหน่อยไปก่อนนะครับเชโดโซชาทำได้ไอ้เหี้ยบูโน่ตัวเดียวนี่แม่งทำได้ขนาดนี้เลยวะโอ้โหอะเดี๋ยวมีอะไรเกิดขึ้นน่าสนใจเรามาคุยกันหวัดดีอะไรวะสมทรายเหรอถ้าอ่านผิดขออภัยนะหวัดดีครับพี่หวัดดีพี่ปูด้วยหวัดดีครับหวัดดีทุกคนครับเข้ามาผมรบกวนฝากไลค์ฝากแชร์กันหน่อยไปก่อนนะครับเชดโดแมนยูชนะเฉยคือก็แปลกนะทำไมดูในนี้แม่งกว้างกว่างดูในมือถือแม่งไม่ได้กว้างขนาดนั้นโอ้โหยูไนเต็ดทำได้ครับยูไนเต็ดทำได้ครับไม่น่าเชื่อครับทำได้ยังไงเฮียเข้ามากดไลค์กดแชร์กันให้ออกไปก่อนเลยนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ชาติสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับเสาทออ่านผิดขออภัยนะสวัสดีโนคอมเมนต์สวัสดีทาเบ่เหรอ KPS สวัสดีค่ะสวัสดีด้วยครับสวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดีสวัสดีใครเข้ามาผมสวัสดีทุกๆคนเลยนะแล้วก็รบกวนฝากไลค์ฝากแชร์กันออกไปก่อนครับเดี๋ยวเรามาคุยกันหลังจบเกมที่ยูไนเต็ดสามารถเปิดรังเอาชนะแมนซิตี้ได้ด้วยสกอร์2-0ครับดิวล้อลอย2-0เยดโดตอนนี้ไม่ใช่แค่ล้อลอยนะพวกกูนี่ลอยกันมากเลยอ่ะผมแฟนหงครับขอบคุณแมนยูด้วยแอบเชียร์นะวันนี้เพื่อพื้นที่หอโอเคก็จะทำให้ลิเวอร์พูลใช่ไหมมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ได้เร็วขึ้นอ่ะโอเคไม่ว่ากันจะใครจะเชียร์อะไรจะว่าไงได้หมดขออย่างเดียวคือไม่มานั่งด่ากันไม่มานั่งล้อกันก็พอแล้วคือมันอําขำๆกันได้เวลาทีมแพ้ทีมชนะอะไรแบบเนี้ยแต่ไอ้ถึงขั้นที่แบบมาแล้วสร้างแบบหมาแดงเป็ดแดงให้คนกัดกันตีกันทะเลาะกันอ่ะอย่าแบบนั้นเลยนะอย่าให้มันถึงขนาดนั้นเลยเราเอาแค่แบบดูบอลให้มันสนุกกันดีกว่าเนาะทุกคนเนาะผมว่าหลายคนก็น่าจะอยากดูบอลแล้วแบบเฮ้ยมันชนะเราก็อํากันมันแพ้เราก็อํากันขำๆสนุกๆไม่ได้เอาใครแบบทะเลาะกันจนแบบเป็นบ้าเป็นหลังจะถึงขั้นแบบมายิงกันตายกันไปข้างอะไรขนาดนั้นอย่าให้มันถึงขนาดนั้นนะฟุตบอลมันแข่งเอาสนุกมันดูเอามันน่ะมันเป็นกีฬาเพื่อความบันเทิงอย่าถึงขั้นมากัดมาตีกันเลยอ้าวสวัสดีทุกคนด้วยครับสุดจัดเลยพี่อีกาโร่ลงน้อยไปครับพี่อ่ะเดี๋ยวเราว่ากันสวัสดี300กว่าท่านที่เข้ามาระหว่างนี้ผมรบกวนทุกคนเข้ามาแล้วฝากไลค์ฝากแชร์กันออกไปก่อนนะครับสวัสดีทุกคนเลยครับสวัสดีนะสวัสดีนะเป็นไงกันบ้างมีความสุขกันหน้าดูเลยดิเยดโดแมนยูแม่งทำได้ว่ะสบายอีกครั้งคืออะไรวะสุดยอดเลยครับพี่แมนยูวันนี้มันสุดยอดจริงมันเป็นเกมที่เอาจริงนะก่อนเกมนี้จะเริ่มขึ้นอ่ะผมไม่คิดว่ายูไนเต็ดจะทำได้ถึงขั้นชนะแล้ววันนี้ชนะได้ถึง 2-0 นี่แม่งเป็นสกอร์ที่บอกเลยว่าไม่คาดคิดลำพังแค่3คะแนนอ่ะเรามานั่งแบบเฮ้ยยูไนเต็ดต้องเจอกับซิตี้โอ้โห3คะแนนแม่งยากว่ะใจจริงนะภาวนาว่าวันนี้ขอให้เชลซีสะดุดซะหน่อยเถอะขอเชลซีสะดุดเพราะว่ามองว่ายูไนเต็ดเจอซิตี้อ่ะแม่งเป็นงานที่ยากมากๆแล้วการจะเก็บ3คะแนนตรงเนี้ยคิดว่าแค่เสมอดีที่สุดเอาจริงๆก่อนเริ่มเกมคาดหวังว่ายูไนเต็ดขอแค่เสมอก็พอและเกมนี้ไม่หวังอะไรมากเสมอได้โอเคขอแค่ไม่แพ้จะได้เก็บ1คะแนนเพื่อเบียดแล้วก็จี้อันดับพื้นที่ท็อป4ต่อไปเพราะว่าช่วงหัวค่ำเชลซีเขาตบเอเวอร์ตันไป4ดอกอ่ะก็แบบเอาวะขอแค่เสมอพอเพื่ออย่างน้อยมันจี้เข้าไปอีกแต่เกมนี้โอเลกูน่าโซชากดและจัดให้ถึง2เม็ดครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเซอร์ไพรส์แฟนบอลอย่างเรามากๆนะสุดยอดเลยครับพี่แมนยูสะใจชนะกลับไปสวยๆพี่พัดนะอ๋อชนะไปกลับเออใช่อีกาโร่ลงมาเก็บบอลได้หลายลูกเลยผมอายุ14ผมนุ้งแต่ป.2ไม่เคยพลาดโอเค
ณัฐพลบอกแมนยูเล่นดีจากแฟนลิเวอร์ตัดแต้มแมนซีให้โหผมแฮปปี้นะขอบคุณพี่ณัฐพลนะที่แบบเป็นแฟนแฟนลิเวอร์พูลแล้วคอมเมนต์แลกเปลี่ยนอะไรแบบนี้มารู้สึกว่าแบบเออมันจะได้แบบทำให้หลายๆคนรู้แบบเฮ้ยเราไม่ได้มาเพื่อทะเลาะกันอย่างเดียวนะเว้ยเราดูก่อนเพื่อรู้ดูฟุตบอลเพื่อแชร์กันได้คนละทีมก็ดูด้วยกันพูดคุยกันได้นะสงสารมาเที่ยวอัดเสาเต็มๆเออดอกนั้นดีไม่รู้โดนหำหรือเปล่าเหมือนจะโดนเข่าใช่ไหมโดนหน้าแข้งดีครับพี่ชาติโอเคโอเคทุกคนสวัสดีกันประมาณนี้นะเราทำตามสิงบูเขาชนะเราก็ชนะแม่งเป็นลูปที่แบบอะไรของพวกมึงวะทุกครั้งที่เชลซีสะดุดแมนยูจะสะดุดด้วยและหลายครั้งที่เชลซีเก็บผลการแข่งขันที่ดีกลับไปได้เอาเป็นว่าชนะแมนยูก็มักจะเก็บได้แล้วเกมนี้ทำได้อีกแล้วเชลซีชนะเอเวอร์ตันในเกมที่คิดว่าเฮ้ยเอเวอร์ตันก็ไม่หมูนะเล่นกับอาร์เซนอลเล่นกับแมนยูเนี่ยเหนื่อยทีมที่เจอกับเอเวอร์ตันเนี่ยเหนื่อยพอเกมนี้ต้องมาเจอกับเชลซีในสภาพทีมอ่ะดูมีปัญหาแต่สภาพจิตใจอาจจะดูพร้อมมากๆเพราะว่ากลางสัปดาห์พวกเขาไปยัดเยียดความปลาชัยให้กับลิเวอร์พูลได้ถูกไหมมาสุดสัปดาห์เจอเอเวอร์ตันก็คิดว่าน่าจะเป็นงานเหนื่อยเหมือนกันแต่ก็สุดท้ายเชลซีแม่งกดสกอร์ไป4เม็ดทำให้ความกดดันมันมาอยู่ที่คู่ดึกก็คือแมนยูไนเต็ดกับแมนซิตี้นี่แหละแล้ววันนี้ครับโอเลกุนาโซชาเริ่มเกมด้วยการจัดหลัง3อีกแล้วก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีใครแบบพลิกโผอะไรมากเพราะว่าทุกครั้งที่ยูไนเต็ดเจอกับทีมใหญ่ไม่ว่าจะเป็นซิตี้หรือลิเวอร์พูลเนี่ยโอเลกุนาโซชามักจะวางแท็กติกหลัง3อยู่เสมอผู้รักษาประตูแน่นอนคือเดเกอาแล้วหลัง3คนวันนี้ใช้ลินเดอร์เลิฟแม็กไกว์แล้วก็ลูคชอส่วนกลาง4คนครับมีวานบิซาก้าเป็นวิงแบ็คซ้ายคือทางด้านของแบรนดอนวิลเลียมแล้วก็กลาง2คนคือเฟร็ดกับมาติดขยับขึ้นมาดูที่ตัวรุกครับเป็น3ตัวคือมีบรูโน่เฟร์นันเดสเป็นกลางรุกหรือเพลย์เมคเกอร์ส่วนหน้า2ตัวเนี่ยใช้เป็นทางด้านของแดเนียลเจมส์กับอองโทนี่มาซิเยลคือตามแท็กติกอ่ะมันดูมาเป็น3-4-3แต่ว่าพอเล่นจริงๆอ่ะมันดูเป็น3-4-1-2แล้วใช้มาซิยาวกับเจมเนี่ยถ่างออกแล้วให้บูโน่เนี่ยวิ่งขึ้นสลับกับลงเหมือนเป็นเพลย์เมคเกอร์แล้วเป็นฟอลส์ไนจะไม่ได้แบบเป็นแค่เพลย์เมคเกอร์ยืนต่ำอย่างเดียวแต่บูโน่เหมือนจะขยับตัวเองขึ้นไปอยู่ข้างบนเหมือนเป็นศูนย์หน้าอีกตัวนึงก็อารมณ์แบบฟอลส์ไนนะน่าจะเข้าใจกันได้ง่ายก็ประมาณนี้ก่อนเริ่มเกมที่น่าสนใจแล้วก็ต้องจับตาดูคือ3ตัวใหม่3ผู้เล่นแกนหลักคนใหม่ที่โอเลกุนาโซชาเซ็นเข้ามาเพราะว่าเกมกลางสัปดาห์เนี่ยพวกเขาไม่ได้ลงเล่นแล้วมีปัญหาการบาดเจ็บกันหมดเลยไล่มาตั้งแต่แนวรับคือแฮร์รี่แม็กไกวร์ที่มีปัญหาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าเกมนี้โชคดีที่เรียกความฟิตกลับมาได้แต่ถ้าที่ดูจากในเกมนะอันนี้เราไม่ชัวร์ว่ายังไงแต่ที่ดูจากในเกมอ่ะดูแม็กไกวร์เหมือนจะไม่ค่อยพร้อมดูแปลกๆผมว่าเกมเนี่ยเจ้าตัวถูกโซชาเนี่ยเข็นให้ลงสนามอันนี้ส่วนตัวผมนะส่วนแบ็คอาร์วิงแบ็คขวาที่วันนี้ก็คือได้ลงมาประจำการเป็นวันบิซาก้าวันนี้ก็ดูโอเคนะวันบิซาก้าดูไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่โซชาให้สัมภาษณ์ในเกมก่อนเกมที่ยูไนเต็ดจะเจอกับดาร์บี้ว่าวันบิซาก้าฝืนเล่นตั้งแต่เกมที่เจอกับเอเวอร์ตันแล้วก็เลยไม่ชัวร์ว่าเกมกลางสัปดาห์ไอ้เกมสุดสัปดาห์ที่เจอซิตี้จะได้ลงหรือเปล่าซึ่งเกมนี้โซชาส่งวันบิซาก้าลงแล้วก็เช่นเดียวกันกับแดเนียลเจมส์ที่เล่นในตำแหน่งตัวรุกวันนี้ก็ลงตัวจริงเหมือนกันเท่ากับว่า3ตัวที่ยูไนเต็ดเซ็นมาใหม่และเป็นความหวังใหม่เนี่ยมันเป็นเลื่อนใหม่เนี่ยได้ลงสนามทั้ง3คนเลยก็ต้องบอกว่าสมบูรณ์อยู่ในประมาณนึงคือถ้าขาดจริงๆอ่ะคือแรดฟอร์ดเรารู้อยู่แล้วว่ายูไนเต็ดขาดแล้วอีกสักระยะเลยเช่นเดียวกับปอล ป็อกบาที่ข้อเท้าแตกแต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่จะหายอันนี้ก็เป็น2คนที่ไม่มีแน่ๆส่วนที่เหลือผมว่าวันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์นะสำหรับยูไนเต็ดมาดูกันที่ซิตี้วันนี้เป๊ปมาในระบบ 4-3-3 หลัง4ตัวมีชาวคันเซโลเฟร์นันดินโญ่โอตาเมนดี้และซินเชนโกคือซิตี้เนี่ยมีปัญหาในเกมรับก็คือแบ็คขวาวอลเกอร์เนี่ยน่าจะมีปัญหาการบาดเจ็บขออภัยนะผมไม่ชัวร์เหมือนกันแต่อ๋อคือไม่รู้ว่าเป็นแท็กติกหรือว่าไม่ฟิตนะอันนี้ขออภัยผมไม่แน่ใจในส่วนของวอลเกอร์แต่ว่ามีชื่อเป็นสำรองแต่เป๊ปใช้คันเซโลลงเป็นตัวจริงคู่เซนเตอร์อันเนี้ยมันเป็นปัญหาที่ซิตี้มีมาทั้งซีซั่นนี้แล้วก็คือเฟร์นันดินโญ่ต้องมาจับคู่กับโอตาเมนดี้คืออย่างแรกอ่ะเฟร์นันดินโญ่เขาคือกลางรับเราทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วแต่ถูกถอยให้ต้องมาเล่นเป็นเซนเตอร์จำเป็นส่วนโอตาเมนดี้อ่ะคือเซนเตอร์อาชีพแต่โอ้โหแม่งไม่น่าไว้ใจเลยคือตอนเนี้ยจับเฟร์นันดินโญ่ยืนคู่โอตาเมนดี้อ่ะเฟร์นันดินโญ่ยังดูน่าไว้ใจได้มากกว่าก็เป็นเกมรับแล้วก็เป็นคู่เซนเตอร์ที่มีปัญหากับเป๊ปมากๆในฤดูกาลนี้ในส่วนของกองหลังก็ดูน่าเห็นใจนะส่วนแบ็กซ้ายเป็นซินเชนโก้คือผมว่าถ้าเกิดเทียบระหว่างซินเชนโก้กับเมนดี้อ่ะมันยังดูไม่ค่อยแบบมีใครที่เด่นกว่ากันเพราะว่าซินเชนโก้ก็เพิ่งหายเจ็บกลับมาเบนชแมงเมนดี้ตั้งแต่หายเจ็บกลับมาฟอร์มของเขาก็ดูแปลกๆเพร
ผมว่าเป๊ปวันนี้ก็เลยตัดสินใจเลือกซินเชนโก้ไปคือเซนเตอร์4ตัวแผงแนวรับของซิตี้ดูมีปัญหามากๆในซีซั่นนี้แล้วก็วันเนี้ยเป็น4คนที่จำเป็นต้องลงสนามคู่เซนเตอร์ก็ไม่มีตัวหลักแบ็ค2ข้างก็ดูเหมือนจะเป็นการแบบใช้สำรองแล้วก็ไม่ใช่ตัวจริงสักเท่าไหร่โดยเฉพาะในตำแหน่งแบ็คขวาที่ใช้ทางด้านของคันเซโลแทนวอล์กเกอร์ขยับมาที่แดนกลางครับเป็นเบนาร์โดซิลวาโรดี้แล้วก็กุนโดกันแดนกลางเนี่ยชัดเจนว่าซิตี้มีปัญหาก็คือเควินเดอบรอยการไม่มีเดอบรอยนี่แม่งส่งผลจริงๆเดี๋ยวเราค่อยว่ากันดีกว่าขยับมาที่มาดูที่ตัวลุกซิตี้ครับตัวลุก3ตัววันนี้เป็นฟิลโฟเดนเซอร์เคียวอาร์เกโลแล้วก็ซ้ายสุดเป็นลาฮิมสเตอร์ลิงอันนี้คือรูปแบบการเล่นของทั้ง2ทีมช่วงเริ่มเกมตอนเริ่มมาเนี่ยเห็นว่ายูไนเต็ดเนี่ยวางมาให้พวกผู้เล่นแนวรุกอ่ะพยายามขึ้นไปบีบไปเพรสสูงแต่ช่วงต้นเกมอ่ะประมาณน่าจะ10นาทีได้ที่ยูไนเต็ดพยายามจะเข้าเกมของตัวเองแล้วเข้าไม่ได้กลายเป็นซิตี้ที่สามารถเซตบอลแล้วครองบอลไว้ในการครอบครองได้อยู่เสมอและพวกเขาก็หาโอกาสในการสร้างสรรค์เข้าไปอยู่เรื่อยๆเลยนะสำหรับแมนซิตี้ช่วง10นาทีแรกอ่ะมันยังดูแบบยูไนเต็ดอ่ะเล่นกันแปลกๆโดยเฉพาะเกมรับที่แฮร์รี่แม็กไกวร์ที่บอกว่าวันเนี้ยดูเหมือนจะที่ผมบอกว่าเหมือนเจ้าตัวจะถูกเข็นลงหรือเปล่าไม่แน่ใจสาเหตุมันก็เป็นเพราะว่ามันมีจังหวะที่แม็กไกวร์เนี่ยไปปั๊มกับอัลเกโรแล้วก็ดูแปลกๆอยู่ดีๆก็มีจังหวะพลาดมีจังหวะเข้าสกัดแบบพรวดพลาดโดนเซคิโอกุนอัลเกโรแตะบอลลอดดากแล้วโชคดีที่จังหวะนั้นอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะน่าจะเป็นเนมันย่ามาติดหรือลินเดอเลิฟนี่แหละที่เข้าไปบล็อกแล้วก็ทำให้ลูกยิงของสเตอร์ลิงเนี่ยมันหลุดกรอบอ่ะลูกยิงของสเตอร์ลิงเนี่ยมันไปติดเซฟของดาวิดเดเกอาอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นช็อตนี้นะแต่ที่จำได้แน่ๆคือช็อตการเข้าสกัดของแฮร์รี่แม็กไกวร์แม่งมีปัญหาจริงไหนจะลุกชออีกที่ช่วงต้นเกมอ่ะเหมือนยูไนเต็ดยังแบบยังเข้าเกมไม่ได้แล้วซิตี้อ่ะพยายามโหมใส่เลยลุกชอมีจังหวะไปเล่นกับอาร์เกโลแม่งแบบเชี่ยพริบตาเดียวนะชอเหมือนเหลี่ยมจะได้เปรียบแต่อยู่ดีๆพอพลาดไปนิดเดียวเสียสมาธินิดเดียวอาร์เกโลแม่งตัดได้แล้วโชคดีจังหวะนั้นไม่ถึงขั้นเสียประตูบอลมันน่าจะเป็นช็อตเนี้ยที่กุนอ่ะไปให้สเตอร์ลิงจบแล้วสเตอร์ลิงอ่ะมีมุมไกลอ่ะเปิดกว้างแต่ว่าเจ้าตัวเหยะยิงไปติดเซฟดาวิดเดเกอาทำให้ช่วง9นาที10นาทีแรกอ่ะยูไนเต็ดดูมีปัญหาพอสมควรกับการเข้าเกมแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เหมือนแม่งจะเริ่มเป็นวนลูปอีกแล้วช่วงต้นเกมอ่ะพอผมเห็น10นาทีแรกผมแบบแม่งเอาอีกแล้วกลายเป็นยูไนเต็ดต้องพยายามเล่นเกมรับแล้วก็หาจังหวะโต้กลับอีกแล้วแล้วซิตี้แม่งก็ครองบอลอยู่ฝ่ายเดียวเลยแล้วช่วงต้นเกมอ่ะผมไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่ชัวร์ว่ามีใครสังเกตบ้างคือซิตี้วางมาเป็น 4-3-3 ใช่ไหมแต่พอเวลาพวกเขาได้ครองบอลแล้วทำเกมลุกอ่ะเหมือนซิตี้จะเล่นเป็นแบบ 3-4-3 เหมือนกันนะมีใครสังเกตบ้างว่าพอบอลซิตี้เซตขึ้นมาถึงกลางสนามอ่ะโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้จากแบ็คซ้ายอ่ะจะหุบตัวเองไปยืนข้างในคู่กับโรดี้แล้วก็ให้กุนโดกันที่เล่นกลางอ่ะฉีกตัวเองออกมารับบอลทางฝั่งซ้ายแทนเขาแล้วก็มีสเตอร์ลิงที่ถ่างไปเบียดกับวานบิซาก้าฟิลโฟเดนถ่างออกไปขวาสุดไปเจอกับลุคชอหรือวิลเลียมหน้าเป้าคือกุนอัลเกโรแล้วกลางข้างในอ่ะก็จะมีซินเชนโก้กับโรดี้ที่ยืนอยู่ตรงนั้นมีใครสังเกตเหมือนกันบ้างอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่คิดว่านะเป๊ปน่าจะตั้งใจให้มาแบบนี้แหละเพราะว่าอยู่ดีๆเซนเชนโก้หน้าที่ของมึงคือซ้ายสุดหุบตัวเองเข้าไปข้างในทำไมผมว่าเป๊ปน่าจะวางให้เซนเชนโก้เนี่ยเข้าไปเอาตัวเข้าไปอยู่ตรงกลางเพื่อให้ตัวเลือกในแดนกลางอ่ะมันเยอะขึ้นแล้วจะได้ขึงแมนยูแบบเต็มที่แล้วช่วง10นาทีแรกแม่งเป็นอย่างนั้นจริงๆคือซิตี้อ่ะขึงตรงกลางของยูไนเต็ดขึงอยู่ในแดนแมนยูหมดเลยมีโกนโดกันมีเซนเชนโก้มีโรดี้แล้วก็มีใครอ่ะสเตอร์ลิงฟิลโฟเดนพวกเนี้ยที่ยืนขึงกันหมดผมเลยคิดว่าเฮ้ยเชื่อแท็กติกแป๊บแม่งเอาอีกแล้วแม่งมีแท็กติกพิเศษอีกแล้วแล้วโซชากูมาระบบหลัง3ปกติจะมีอะไรไปสู้เขาได้วะจนกระทั่งหลังจากนั้นน่ะยูไนเต็ดเริ่มมีเกมเพรสที่มากขึ้นพวกเขาเริ่มใช้การเพรสสูงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเฟรดที่ดันตัวเองขึ้นมาสูงมากขึ้นเฟรดแม่งเล่นดีมากมีใครคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนายบอกว่าวันนี้ชอบวิลเลียนมากครับวานบิดด้วยบูโน่สุดยอดอิกาโลต้องเซ็นถาวรครับผมครับทีมชนะก็โอเคแม็กโทยิงได้โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันในส่วนของคอมเมนต์นะมาต่อหลังผ่าน10นาทีแรกอ่ะยูไนเต็ดเหมือนจะเริ่มเข้าเกมของตัวเองได้โดยพวกเขาใช้การเพลสสูงไม่ให้ซิตี้เนี่ยครองบอลได้ง่ายๆในแดนหลังก็คือเวลาที่โอตาเมนดี้ซินเชนโก้เฟร์นันดินโญรวมถึงชาวคันเซโลครองบอลน่ะยูไนเต็ดพวกเขาจะวิ่งขึ้นไปสูงโดยเฉพาะวานบิซาก้าเอ้ยไม่ใช่วานบิซาก้าบูโน่
มาซิยาวเจมเฟร็ดวานบิซาก้าแล้วก็วิลเลียม6ตัวเนี้ยจะบุกขึ้นจะดันตัวเองขึ้นไปสูงในแดนของคู่ต่อสู้แล้วให้มาติดมายืนครึ่งสนามเพื่อคุมเวลาแบบถ้ามันหลุดจากเฟร็ดหลุดจากข้างหน้ามาจะได้ให้มาติดคอยตัดคอยสกรีนไปก่อนเนี่ยพอยูไนเต็ดเริ่มเพรสสูงแบบตั้งใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยทำให้บอลเนี่ยจากที่ซิตี้ครองง่ายๆเซตง่ายๆจากหลังมากลางได้สบายๆทำให้บอลซิตี้จากหลังอ่ะมันเริ่มมาไม่ถึงกลางแล้วแล้วพอซิตี้มันมาไม่ถึงกลางอ่ะข้างหลังมันจะเริ่มเจอความกดดันมากยิ่งขึ้นมันเริ่มออกบอลยากโอตาเมนดี้เริ่มจ่ายยากซินเชนโก้เริ่มไม่รู้จะจ่ายยังไงจากที่ช่วงต้นครึ่งแรกอ่ะโอ้โหเอาตัวขึ้นไปฝากบอลกลางแล้วตัวเองวิ่งเข้าไปยืนคู่โรดี้สบายๆก็กลายเป็นว่าซินเชนโก้โดนกดและโดนวานบิซาก้าขึ้นไปยืนขึงเอาไว้สเตอร์ลิงอยู่ข้างบนก็ไม่ได้บอลก็ต้องถอนตัวเองลงมาก็เลยทำให้โมเมนตัมเกมมันเริ่มเข้าทางยูไนเต็ดมากยิ่งขึ้นซิตี้ก็ต้องถอนตัวผู้เล่นเนี่ยเพื่อลงมาเล่นเกมรับมากยิ่งขึ้นเพื่อลงมาล้วงบอลจากแดนหลังเพราะยูไนเต็ดเพรสขึ้นไปสูงและพอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีช็อตมหัศจรรย์คือวิลเลียมไอ้เหี้ยอยู่ดีๆไอ้หนูวิลเลียมแม่งยกบอลให้มาซิยาวหูน่าเสียดายจังหวะนั้นอะมาซิยาวเกี่ยวติดแล้วนะตัดสินใจจะยิงเข้าที่เสาแรกหูแม่งเสือไปติดตัวโอตาเมนดี้ก็เลยทำให้จังหวะนั้นเนี่ยกลายเป็นแค่ช็อตสวยแต่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่นั่นคือช่วงที่ยูไนเต็ดเริ่มกลับมาเป็นฝ่ายครองบอลแล้วก็เริ่มเข้าเกมของตัวเองได้ในขณะที่ซิตี้เนี่ยต้องเจอกับความอึดอัดในการที่ยูไนเต็ดมาเพื่อเพรสสูงและหลังจากนั้นอะมันมีแบบช็อตที่แบบยูไนเต็ดก็คือทางด้านของเฟร็ดกับบรูโน่ที่แม่งได้เล่นชิ่งกันอ่ะมันมีช็อตที่ได้ฟรีคิกอ่ะแล้วเหมือนบรูโน่มั้งจะยิงเข้าไปอัดแล้วติดกำแพงแล้วบรูโน่แม่งได้บอลปุ๊บแม่งเคาะเล่น 1-2 กับเฟร็ดอ่ะแบบเหี้ยวันนี้ใครคิดเห็นยังไงกับฟอร์มของเฟร็ดอ่ะคอมเมนต์มาหน่อยผมว่าวันนี้ทั้งแบบไอ้ตรงกลางอ่ะทั้งมาติดทั้งเฟร็ด2คนเนี้ยแม่งเล่นด้วยกันโคตรดีเลยเฟร็ดทำหน้าที่ของตัวเองในการขึ้นไปตัดบอลและจ่ายบอลออกไปให้เพื่อนแบบดีมากๆขยับมาเรื่อยๆอย่างที่บอกไปยูไนเต็ดเพสสูงซิตี้เริ่มเล่นลำบากเริ่มอึดอัดนาทีที่27ยูไนเต็ดมีโอกาส2ประตูโล่งๆจากอองโตนี่มาซิยาวคือจะบอกว่าโล่งเลยอ่ะมันก็ไม่ได้หรอกแต่ว่าไอ้ช็อตที่มาซิยาวได้ยิงอ่ะมันคือช็อตที่เขาอยู่มุมซ้ายกรอบเขตโทษแล้วข้างในอ่ะแถว2อ่ะหน้าไอ้ตรงหัวกะโหลกอ่ะแม่งมีบรูโน่ยืนอยู่อ่ะแล้วตัวขวาสุดมีดาเนียลเจมอ่ะแบบเหี้ยก่อนที่ยูไนเต็ดจะได้ประตูนะเว้ยมาซิยาวเกือบแล้วอ่ะที่จะแบบถ้าตัดสินใจเปลี่ยนช็อตนั้นนะคือหลังจบเกมอ่ะพอแมนยูชนะได้ 2-0 แล้วมาซิยาวเป็นคนยิงอ่ะไอช็อตที่ผมกำลังพูดถึงอ่ะมันก็เลยแบบไอ้เหี้ยจะตำหนิมากก็ไม่ได้เพราะมันก็อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจว่าแบบเฮ้ยสุดท้ายภาพรวมคือยูไนเต็ดชนะได้แต่อันนี้ขอพูดแบบไล่สเต็ปไปทีละสเต็ปก่อนตั้งแต่เริ่มเกมจนถึงได้ประตูนะเราลองมาคิดเหมือนกันว่าตอนนี้ยูไนเต็ดยังไม่ได้ประตูเกมยัง 0-0 อยู่ยังไม่มีประตูอะไรเกิดขึ้นแล้วนาทีที่27มาซิยาวมีโอกาสที่จะได้ง้างยิงหรือถ้าเกิดว่าช้ากว่านั้นอีกนิดนึงเนี่ยเขาจะได้จ่ายคืนหลังมาให้กับบรูโน่หรืออาจจะจ่ายไปตัวไกลให้กับเดนนิสเจมส์ที่โล่งกว่าซึ่งช็อตเนี้ยใครคิดเห็นยังไงคิดว่ามาซิยาวตัดสินใจถูกแล้วเพราะว่ามันเป็นจังหวะต้องยิงยังไงก็ต้องจบด้วยสัญชาตญาณศูนย์หน้าหรือคิดว่ามาซิยาวน่าจะช้ากว่านั้นนิดนึงแล้วจ่ายกลับมาให้บรูโน่ได้ลองกดจากแถว2หรือเดนนิสเจมส์ที่ตัวไกลใครคิดเห็นยังไงเนี่ยลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะส่วนตัวผมเนี่ยเอาจริงๆอ่ะเราอยากชนะเราอยากให้ทีมได้ประตูเราก็มีแอบคิดตอนที่แบบมาซิยาวได้โอกาสตรงนั้นแล้วแบบเฮ้ยคัทแบ็กกลับมาดีดกลับมาให้บูโน่ไอ้เชี่ยเออทำไมมึงยิงเองวะนั่นแหละมันเป็นแค่ช็อตเสียดายไม่ได้ถึงขั้นแบบเชี่ยมาซิยาวแม่งไม่ได้ถึงขั้นนั่งด่าแค่แบบเสียดายว่ะมาซิยาวน่าจะแบบเออส่งมาให้กับบูโน่ยิงซะหน่อยนะแถว2หรือไม่ก็ให้เจ้าหนูเจมก็ได้ลิงน้อยร้อยลีบอกว่าเฟรชโชว์บอลโคตรดีเจมเริ่มเห็นแก่ตัวใช้อารมณ์อ๋อผมว่าเจมอ่ะแม่งกดดันช่วงหลังๆมันเริ่มทำประตูไม่ได้เนี่ยผมว่าไอ้เดนนี่เจมมันเริ่มกดดันแล้วแล้วพอนาที27มาซิยาวมีช็อตนั้นเนี่ยผมรู้สึกเสียดายแล้วพอถัดจากนั้นมา3นาทียูไนเต็ดมาได้ฟรีคิกซึ่งไอ้ช็อตฟรีคิกเนี่ยมันเป็นปัญหาตรงที่ไม่แน่ใจว่าช็อตนั้นผู้เล่นฝั่งตรงข้ามของซิตี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเฟร็ด นันดิโญหรือโอตาเมนดีน่าจะเป็นเฟร็ด นันดิโญมั้งที่เหมือนไปทำฟาวล์บรูโน่แต่ถูกข้อคอรหาก็คือเป็นกลุ่มแฟนบอลนั่นแหละที่มองว่าช็อตนั้นน่ะแม่งฟาวล์จริงแม่งฟาวล์จริงหรือเปล่าแต่ผู้ตัดสินไม้ดีนเนี่ยเป่าไปแล้วก็เลยทำให้ยูไนเต็ดช็อตนั้นได้ฟรีคิกแล้วระหว่างที่ตั้งบอลรอเล่นฟรีคิกอ่ะซิตี้ก็ตั้งกำแพงอะไรกันเรียบร้อยเอเดอร์สันก็ยืนแล้วบูโน่แม่งไหวพริบดีสัสๆเช่นเดียวกับอองโตนี่มาซิยาวที่เราเพิ่งพูดถึงเมื่อกี้นี้บูโน่เหลือบเห็นมาซิยาวปุ๊บผมว่านะช็อตเนี้ยแม่งซ้อมกันมาเพราะ
อยู่ดีๆพอบูโน่ยืนเข้าตำแหน่งปุ๊บมาซิยาวจากที่ยืนเฉยๆเว้ยแม่งเตรียมออกตัวแล้วบูโน่ก็เข้าไปยกบอลให้เลยจนทำให้แบบพอยกปุ๊บมาซิยาวจับไม่จับบอลแรกเลยพอบอลลอยปุ๊บมาซิยาววิ่งเข้าตำแหน่งวิ่งเข้าจุดที่เหมือนซ้อมกันมาแล้วยิงเข้าเสาแรกแมนยูไนเต็ดได้ประตูขึ้นนำซิตี้1-0แบบต้องบอกว่าสุดสวยเชี่ยลูกนี้แม่งสวยมากแม่งเป็นลูกที่แบบอ่ะเราลองนึกกันดูว่าเนี่ยตั้งแต่ฤดูกาลนี้เริ่มขึ้นย้อนกลับไปก็ได้ตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วจนถึงฤดูกาลเนี่ยแม่งมีฟรีคิกลูกสูตรแบบนี้ให้เราได้เห็นหรือเปล่าลำพังแค่เตะมุมเข้ามาเปิดให้ลงกระบาลกองหลังแล้วหม่งเข้ายังแทบจะไม่มีเลยแล้วอยู่ดีๆมามีช็อตแบบเล่นลูกสูตรจากฟรีคิกแบบเนี้ยเหี้ยมันไม่ใช่แค่ได้ประตูแต่มันทำให้เห็นแบบเฮ้ยพอมึงมีนักเตะแบบนี้มามึงก็เล่นแบบนี้ได้นี่หว่าแล้วที่ผ่านมาคืออะไรอ่ะคือมึงไม่ได้ซ้อมกันเลยหรือทำกันไม่ได้พยายามจะทำแล้วแต่ทำไม่ได้เพราะว่าคลาสหรือความสามารถนักเตะมันไม่ถึงกันแน่อันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แค่หน้าตั้งคำถามแต่เราจะไม่ได้มาตำหนิอะไรเพราะสุดท้ายเนี่ยช็อตเนี้ยมันน่าชื่นชมแบบที่มึงทำกันได้ไงวะบูโน่ยืนปุ๊บมาซิยาวพอเห็นพอเหมือนแบบมันรู้จังหวะกันมาซิยาวออกตัวบูโน่ยกให้มาซิยาวกดด้วยซ้ายแบบไม่ต้องจับเฮียลูกแบบไม่ได้แรงแต่บอลแม่งเสียมุมแล้วมันเป็นการเล่นทีเผลอไม่มีอะไรให้ตำหนิจะบอกว่าเอเดอร์สันพุ่งช้าหรือยืนผิดตำแหน่งอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันพูดอะไรลำบากอ่ะแล้วคนที่ยืนใกล้มาซิยาวที่เป็นแบบน่าจะประกบเขาได้มันคือกุนโดกันกับอาเกโรที่ไม่ใช่ผู้เล่นตัวรับอ่ะช็อตนี้มันเลยกลายเป็นแบบช็อตเพอร์เฟกต์ที่พี่พวกมึงซ้อมกันมาดีอ่ะมีแต่คำชื่นชมคันจะมาให้ตำหนิผมว่าแม่งแบบเราตำหนิผู้เล่นซิตี้ไม่ได้จริงๆแม่งเป็นช็อตที่พวกมึงซ้อมกันมาอะไรวะพี่นุ่นบอกว่า17 18 9เล่นดีมากวันนี้อ่ะฟรีคิกมาเล่นแบบนี้ต้องเจอขับบูทแล้วครับนั่นแหละเจอขับบูทคือที่มีบรูโน่ถูกไหมถ้าที่มีก็โอเคมันก็คงซ้อมกันมาหรือถ้าไม่มีก็คงพยายามมาหลายครั้งแล้วแต่แม่งทำกันไม่ได้ยิงไหลตามน้ำแม่งยิงไหลตามน้ำกันดีมากใครหนอ14 15โอ้ช่างแม่งก็อย่าไปพูดถึงอ่ะพอหลังจากที่ยูไนเต็ดเนี่ยได้ประตูก็เกมมันกลายเป็นแบบซิตี้เริ่มลวนเริ่มหงุดหงิดแล้วยูไนเต็ดมีโอกาสที่จะสวนกลับมาแล้วเกือบได้ประตูหลายครั้งคือในช่วงครึ่งแรกหลังจากยูไนเต็ดได้ประตู 1-0 น่ะซิตี้ดูลวนดูออกอาการเลยสเตอร์ลิงทำอะไรไม่ได้อาร์เกโลช่วงแรกๆอ่ะดูป่วนลุกชอดูไปป่วนแม็กควายได้แบบเฮียมึงเอากองหลังกูหัวปั่นเลยแต่พอหลังจากนั้นน่ะเหมือนยูไนเต็ดเริ่มเซตเริ่มตั้งสมาธิกันได้อาร์เกโลก็ทำอะไรไม่ได้แม็กควายนิ่งขึ้นลุกชอก็กลับมานิ่งขึ้นส่วนอีกตัวนึงคือฟิลโฟเดนน่ะฟิลโฟเดนแม่งวูบวาบอย่างเดียวอ่ะมันแบบคือถ้าเกิดเป็นเดอะบอยหรือว่าเป็นมาฮาเลสอะผมว่าแม่งน่าจะดีกว่านี้คือผมไม่เข้าใจนะไม่แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเพราะอะไรทำไมเป๊ปถึงเลือกโฟเดนแทนมาเลสคือใจจริงคิดว่าถ้าเกิดเป็นมาเลสลงตัวจริงไปเลยอะลุคชอแล้ววิลเลียมอะน่าจะรู้สึกกดดันและเครียดมากกว่านี้เพราะมาเลสมันความคล่องตัวความเร็วประสบการณ์พวกนี้มันดีกว่าแน่ๆอะแล้วมาเจอแบ็กดาวน์ลูกแบบวิลเลียมอะไอวิงแบ็กดาวน์ลูกแบบวิลเลียมอะผมว่าเขาน่าจะปั่นป่วนเกมรับยูไนเต็ดได้พอสมควรอะก็แปลกใจนะทำไมเป๊ปถึงเลือกเป็นโฟเดนก่อนจริงๆเราจะชนะซิตี้ 4-0 แล้วครับมันเป็นโอกาสผมว่าทรงเกมเริ่มมาแล้วครับนัดนี้ก็รอดูกันนัดต่อนัดดีกว่าผมยังไม่อยากจะแบบพังงาถึงขั้นที่แบบให้พวกกูกลับมาแล้วอะไรขนาดนั้นลองมาดูเกมแมนยูเต็มหลังบูโน่กลางมิติเล่นง่ายจ่ายดีแพ็คขึ้นเยอะเฟร็ด10เต็มเห็นด้วยเห็นด้วยผมเห็นด้วยว่าวันนี้ผมว่าเฟร็ดแม่งเล่นดีมากและแม่งเล่นดีหลายเกมแล้วนั่นแหละวันนี้นอกจากบรูโน่นอกจากพวกตัวลุกอ่ะส่วนสำคัญที่ทำให้เกมเพลสซิ่งแดนบนของยูไนเต็ดมันทำแล้วมันส่งผลได้ดีขนาดนี้ต้องชื่นชมวิงแบ็ก2ข้างคนแรกคือวานบิซาก้าวันนี้การมีอยู่ของวานบิซาก้าแม้ที่ผ่านมานะพอเวลาแมนยูเล่นหลัง3ทีไรอ่ะเราจะแบบวานบิซาก้ามึงเล่นไม่ได้ว่ะพอมึงเติมขึ้นไปอ่ะหลังแม่งรั่วตลอดมึงยืนตำแหน่งไม่ได้คือเราไม่ได้บอกว่าเขาเล่นไม่ดีนะเว้ยแต่พอเราเปลี่ยนระบบอ่ะจากที่ปกติเขาเล่นเป็นแบ็กเราต้องมาเป็นวิงแบ็กอ่ะมันคือการต้องใช้พลังงานมากขึ้นต้องเปลี่ยนวิธีการมากขึ้นจากแค่รอจังหวะเติมรอจังหวะโอเวอร์แลปมันคือการที่มึงเป็นทั้งปีกเป็นทั้งแบ็กอ่ะคือมึงต้องทำเกมลุกด้วยแล้วมึงก็ต้องเล่นเกมรับด้วยแล้วผมแบบเฮ้ยเคียววานบิซาก้าจะไหวปะวะแต่วันเนี้ยการที่เขาลงมาแล้วก็เล่นในตำแหน่งเนี้ยวันนี้วานบิซาก้าทำได้ดีมากเช่นเดียวกับทางด้านของไอ้หนูวิลเลียมแม้ช่วงแรกจะดูแบบทำอะไรไม่ค่อยได้ว่ะเจอทางด้านของโฟเดนเจอทางด้านของชาวคันเซโลเนี่ยเหมือนทั้งคู่จะมีความเร็วความคล่องตัวแล้วก็ทำให้ไอ้วิลเลียมอ่ะทำอะไรลำบากแต่ว่าพอเล่นไปสักพักพอโมเมนตัมมันเริ่มกลับมายูไนเต็ดเพรสสูงขึ้นพวกเขาช่วยกันเล่นมากยิ่งขึ้นเนี่ยโอ้โหซิตี้แกะเกมเพรสของแมนยูไม่ออกและนี่คือหนึ่งอย่างที่อยากจะบอกว่าถ้าเกิดเราตั้งคำถามกันว่า
โอเลกูน่าโซชาเขามีแท็กติกหรือรูปแบบอะไรบ้างที่ชัดเจนถ้าเกิดจะเทียบกับผู้จัดการทีมยุคที่ผ่านมาของแมนยูนับตั้งแต่เฟอร์กี้วางมือไปอ่ะเราลองมาเปรียบเทียบผู้จัดการทีมกันสไตล์แต่ละคนเป็นยังไงเดวิดมอยอ่ะมันดูแปลกๆมันดูเหมือนจะเน้นบอลโยนซะส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะบวกกับพวกตัวผู้เล่นที่มันเก่าๆแก่ๆแล้วก็เลยทำให้เซตระบบกันยังไม่ค่อยดีส่วนยุคหลุยฟันเกาเนี่ยเป็นยุคปรัชญาก็จะพยายามครองบอลให้ได้เยอะที่สุดพยายามเน้นบอลให้ชัวร์ถ้าบอลไม่ชัวร์มึงจ่ายคืนหลังแม้กระทั่งกองหลังถ้าไม่ชัวร์มึงก็จ่ายให้กอให้ประตูไปเลยดีมันไม่ให้ประตูเนี่ยจ่ายคืนเข้าประตูตัวเองไปอีเวนก็คือเป็นบอลเน้นกลับหลังเอาชัวร์กูต้องครองบอลไว้ก่อนส่วนยุคมูรินโญ่ผลไม่รู้อ่ะมึงจะยังไงแต่เกมรับมึงต้องอันดับ1มึงต้องเป็นทีมที่มีเกมรับที่ดีที่สุดแล้วเกมรุกอ่ะเดี๋ยวค่อยเอาผู้เล่นดีๆอ่ะให้มันมาสร้างสรรค์กันแต่เกมรับกูต้องเหนียวแน่นไว้ก่อนไม่ได้กูไม่โกรธแต่มึงห้ามเสียบอล50-50ถ้ามัน50-50อย่าออกไปข้างหน้าครองบอลไว้ก่อนแต่ถ้าเป็นบอลแบบเฮ้ย70-80เรามีโอกาสโอเคมีโอกาสสำเร็จค่อยจ่ายบอลขึ้นไปข้างหน้าค่อยบอมขึ้นไปข้างหน้าอันนี้คือสไตล์ของโจเซ่มูรินโญ่แต่ไม่ใช่เกมรุกก็ยังคงเป็นเกมรับพอเปลี่ยนมายุคโอเลกูน่าโซชาเนี่ยเราเริ่มเห็นว่าเฮ้ยเกมรับยูไนเต็ดดีขึ้นอาจจะเป็นเพราะพวกเขากล้าที่จะเล่นเกมรับจากยุคฟันเกามาถึงยุคมูรินโญ่ทุกคนเล่นเกมรับจนชินพอมายุคโซชาเขาไม่ได้ให้ทีมแบบเน้นเกมรับแต่ผู้เล่นทุกคนสามารถเล่นเกมรับได้ผนวกกับการที่ได้เติมแต่งเกมรุกให้มันดูดีขึ้นทำให้โซชาเนี่ยกลายเป็นแบบมีแมนยูที่เกมรับโอเคและมีเกมรุกที่ดูรวดเร็วและน่ากลัวมากยิ่งขึ้นสไตล์ของโอเลกูน่าโซชาก็เลยกลายเป็นว่ามึงจะยังไงก็ได้แต่บอลจะต้องขึ้นไปข้างหน้าให้เร็วที่สุดไม่ว่าจะยังไงก็ตามต่างกันนะยุคฟันเกาไม่ชัวบอลคืนหลังอย่างเดียวยุคมูรินโญ่เน้นเกมรับแล้วค่อยบอมถ้าชัวยุคโซชาหลังกูดีอยู่แล้วกูค่อนข้างมั่นใจกับการลงเงินทุ่มไปก็ไม่ต้องแบบเน้นเกมรับอะไรมากมายแค่มึงเล่นเกมรับแล้วพยายามเอาบอลขึ้นไปข้างหน้าให้เร็วที่สุดแล้วใช้ผู้เล่นที่มีความเร็วอ่ะวิ่งโฉบกันเพื่อเก็บบอลแล้วจ่ายบอลทำประตูและเวลาเล่นเกมรับจะไม่ถอยต่ำจะไม่ลงไปอยู่ในแดนตัวเองเป็นส่วนใหญ่พวกเขาจะเปลี่ยนและปรับมาเล่นวิธีการเพรสในแดนบนมากขึ้นจากที่ก่อนหน้านี้มีข้างบน3ตัวช่วยกันบีบตอนนี้เริ่มมีเฟรดเริ่มมีวิงแบ็ก2ข้างกลายเป็นตอนนี้มีผู้เล่น6ตัวที่ไปเล่นเกมเพรสอยู่แดนบนทำให้หลายครั้งยูไนเต็ดสามารถเล่นเกมเพรสซิ่งกันได้และ1คนที่ต้องชื่นชมและทำให้แท็กติกเนี้ยมันสำเร็จอ่ะผมว่าบรูโน่คือส่วนสำคัญเพราะว่าที่ผ่านมาเป็นเจสซี่ลินการ์ดโอเคใช่ลินการ์ดขยันลินการ์ดวิ่งเร็วพยายามเพรสแต่เวลาลินการ์ดตัดบอลมาได้อะการออกบอลของเขาอะมันไม่ได้มีประสิทธิภาพหรือมันไม่ได้จ่ายเพื่อทำลายล้างหรือสร้างสรรค์ขนาดนั้นในขณะที่บรูโน่นอกจากมึงจะขยันเหมือนลินการ์ดมากๆแล้วเนี่ยแม่งวิ่งชิบหายวิ่งลงมาช่วยเกมรับวิ่งแบบมันเป็นนักเตะที่ใช้พลังงานเยอะมากในแง่ของเกมรับและเกมรุกบวกกับการที่มึงสามารถจ่ายบอลขึ้นไปข้างหน้าก็ดีออกบอลได้แม่นยำแม้เปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลของบรูโน่ต่อเกมนะมันจะตกอยู่ที่ประมาณ 70% แต่มันมีที่มาที่ไปและเหตุผลว่าทำไมเปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลของบรูโน่มันอยู่ที่70กว่ามันก็เป็นเพราะว่าบอลจากบรูโน่อ่ะมันจะไม่ใช่บอลแปะคืนหลังมันจะไม่ใช่บอลเบิ้ลคืนแต่ส่วนใหญ่จะเป็นบอลที่พยายามจ่ายขึ้นไปข้างหน้าพยายามจะจ่ายทะลุช่องพยายามจะโยนไปให้เพื่อนตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายขวาหรือปีกอะไรก็ตามเนี่ยได้โฉบไปเล่นบอลแล้วใช้จังหวะนั้นน่ะสร้างโอกาสในการทำประตูทันทีมันคือการจ่ายแบบคิลเลอร์พาสหรือจ่ายแบบสร้างสรรค์ก็เลยทำให้บอลบูโน่มันคือการจ่ายไปแบบ 50-50 ทำให้หลังจบเกมเปอร์เซ็นต์การครองบอลแน่นอนไอ้เปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลของบูโน่เนี่ยแน่นอนว่ามันจะไม่ใช่การจ่ายแบบ 80-90% ตลอดเพราะว่าเขาจ่ายบอลไปในพื้นที่ว่างหรือจ่ายคิลเลอร์พาสให้เพื่อนเนี่ยวิ่งเข้าไปเก็บบอลแล้วสร้างโอกาสต่อเพราะว่ามันไม่ใช่การจ่ายคืนหลังอะบอลบูโน่มันก็เลยไม่ได้แม่นยำการจ่ายของบูโน่มันเลยแบบ70%กว่าต่อเกมมันจ่ายไม่แม่นเลยวะก็มันเป็นเหตุผลที่แบบน่าจะหลายคนน่าจะทำความเข้าใจกันได้นะแล้วนี่ก็คือรูปแบบคร่าวๆที่โอเลกูน่าโซชาเนี่ยเริ่มที่จะติดตั้งแล้วก็แสดงให้พวกเราแฟนๆแมนยูได้เห็นกันว่าพวกเขาวางแผนกันมายังไงและมีแนวทางแบบไหนกันบ้างอันนี้คือประมาณนี้แล้วพอเริ่มครึ่งหลังอะช่วงต้นครึ่งหลังอยู่ดีๆแมนยูเนี่ยดูเหมือนว่าแบบเฮ้ยพอจบครึ่งแรกอะผมว่ายังไงแมนยูอะจะพยายามรักษาสกอร์นี้ก็คือจะเริ่มเล่นเกมรับมากขึ้นเพราะซิตี้อะต้องบุกแน่ๆแล้วต้องขึงเกมรุกมากยิ่งขึ้นเป๊ปยังไงก็ต้องแก้เพรสซิ่งแดนบนของยูไนเต็ดได้แน่นอนในช่วงครึ่งหลัง
แล้วก็ยูไนเต็ดเนี่ยจะต้องถูกกดแล้วก็รอหาจังหวะโต้กลับผมเชื่อว่าโซชาน่าจะคิดแบบนี้ว่าจะต้องเจอสถานการณ์แบบไหนแล้วก็เป๊ปอ่ะน่าจะจัดสถานการณ์แบบนั้นมาแน่ๆซึ่งช่วงต้นครึ่งหลังอ่ะมันดูแปลกๆเพราะว่าโอเคมันมีจังหวะที่อัลเกโลเนี่ยได้หลุดกับดักล้ำหน้าไปแล้วยิงส่งบอลเข้าก้นตะข่ายได้แต่จังหวะหลังจากนั้นน่ะคือผู้ตัดสินมี VAR มาดูแล้วก็กลายเป็นล้ำไหลโชคดีที่ฤดูกาลเนี้ยแม่งยังมีล้ำไหลอยู่ฤดูกาลหน้าอาจจะไม่มีแล้วนะไอ้แบบล้ำด้วยหัวไหลอ่ะเหมือนเขาเริ่มประชุมน่าจะมีมติแล้วอันนี้ผมไม่ชัวร์ว่าแบบเหมือนทางพรีเมียร์ลีกอาจจะไม่มีแบบจุ๊กจิ๊กแบบล้ำไหลอะไรเงี้ยอาจจะดูแค่ขาและแล้วก็แบบปลายเท้านิดเดียวอาจจะไม่มีแล้วในฤดูกาลหน้าแต่โชคดีที่ฤดูกาลนี้มันยังมีอยู่ไม่งั้นแมนยูเสียประตูตีเสมอตั้งแต่ต้นครึ่งหลังจากลูกยิงของกุนอาเกโรแล้วแล้วพอหลังจากที่แมนยูอาเกโรสามารถส่งบอลเข้าก้นตาข่ายได้หลังจากนั้นยูไนเต็ดก็เกือบมีโอกาสเหมือนกันไอ้องโทนี่มาซีฮาวไอ้เหี้ยวิ่งตามบอลของเอเดอร์สันไปใครจะไปคิดอยู่ดีเอเดอร์สันมึงจับบอลพลาดมาซีฮาววิ่งตามไปน่าเสียดายที่แบบจังหวะนั้นเอเดอร์สันแม่งสไลด์แล้วบอลแบบเคลียร์บอลออกไปได้ทำให้โหยมาซีฮาวเหี้ยขาแม่งไปกระแทกกับโคนเสาว่าแบบตอนแรกนะในใจผมแบบเฮียกูจะต้องเสียมาซิยาวไปกับวันเนี้ยคือเกมเนี้ยถ้าเสมอมันยังพอเข้าใจได้แต่ถ้าต้องเสียมาซิยาวแล้วซีอาร์เหลือแค่อีกาโร่ตัวเดียวอ่ะเฮ้ยแม่งไม่โอเคโชคดีที่เกมนี้ทางด้านของมาซิยาวยังไม่เป็นอะไรแล้วสามารถกลับมาเล่นได้ก็แล้วพอหลังจากนั้นน่ะยูไนเต็ดก็ดูเหมือนจะเป็นฝ่ายที่ได้เล่นเกมโต้กลับแล้วหาโอกาสได้อยู่เรื่อยๆนะจนกระทั่งเป๊ปกัวร์ดิโอล่าแม่งเหมือนทนไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยกูจะทนต่อให้แบบสถานการณ์แม่งเป็นอย่างนี้ไม่ได้กูวางแผนมาให้พวกมึงเนี่ยไปขึงพวกเขาแต่ทำไปทำมากลายเป็นช่วงต้นครึ่งหลังอ่ะยูดีดีซิตี้ก็เป็นฝ่ายต้องมาเล่นเกมรับแล้วรอจังหวะโต้กลับแล้วที่สำคัญคือพอมึงรอจังหวะโต้กลับเนี่ยสึกจ่ายกันไม่แม่นสเตอร์ลิงเล่นกับอากิโลเนี่ยจ่ายกันติดติดขัดไปหมดเลยจนสุดท้ายกัวร์ดิโอล่าทนไม่ไหวครับรูปแบบแม่งไม่ดีขึ้นวิธีการมันไม่ดีขึ้นถอดอาเกโรออกส่งเคซุสลงมาพร้อมกับเบนาร์โดซิลวาที่วันนี้หายเงียบไปเลยปกติเบนาร์โดซิลวาแม่งจะเป็นตัวที่คอยมาปั่นป่วนแมนยูตลอดแต่วันนี้เบนาร์โดแม่งเล่นไม่ออกแล้วก็ทำให้เป๊ปก็ถอดออกไปนั่งแล้วก็ส่งทางด้านของลิยานมาฮาเลสลงมาแทนก็พอมาเลสลงมาพอเคซุสลงมาเนี่ยเหมือนเกมมันเริ่มเข้าทางซิตี้มากยิ่งขึ้นแล้วแมนยูไนเต็ดอะมีช็อตที่แบบเฮียโดนกดดันอยู่แบบจากลูกเตะมุมอ่ะโดนแล้วโดนอีกโดนแล้วโดนอีกแต่เนี่ยพอมันคือการที่ฤดูกาลเนี้ยยูไนเต็ดเริ่มต้นด้วยการที่แก้ไขเกมรับและเริ่มด้วยการเอาแฮร์รี่แม็กไกวร์เนี่ยเข้ามาลงเป็นเซนเตอร์ตัวจริงมันชัดเจนว่าแบบเนี่ยลูกกลางอากาศแม็กไกวร์ช่วยได้พร้อมกับโอกาสหรือจังหวะที่แบบต้องเคลียร์ต้องเข้าสกัดอะไรเงี้ยแม็กไกวร์มันดูนิ่งแล้วบวกกับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาช่วยสกัดกันได้วานบิซาก้าก็เข้ามาช่วยแบบบล็อกได้เข้ามาช่วยสกัดได้ทางด้านของวิกตอร์ลินเดเลฟก็ช่วยได้ลูกชอก็เหมือนช่วงหลังๆอ่ะเขาเล่นดีขึ้นมากเลยนะสำหรับลูกชอก็เนี่ยมันแบบนักเตะหลายคนที่พออยู่มันลายล้อมแม็กไกวร์อ่ะมันก็ทำให้เกมรับยูไนเต็ดแข็งแกร่งขึ้นแล้วลูกเตะมุมหรือลูกตั้งเตะของซิตี้อ่ะมันก็เลยกลายเป็นลูกที่แบบจากเมื่อก่อนมันเป็นของแสลงของแมนยูพอมีแม็กไกวร์เข้ามามันเริ่มดีขึ้นในช่วงหลังก็คือยูไนเต็ดไม่ค่อยจะเสียประตูจากลูกตั้งเตะหรือลูกเตะมุมแล้วแล้ววันนี้นี่คือบททดสอบและนี่คือแบบบทพิสูจน์เลยว่าถ้ามึงเจอกดดันขนาดเนี้ยจากลูกเตะมุมจากลูกกลางอากาศคุณจะสามารถป้องกันได้ไหมวันนี้ผู้เล่นยูไนเต็ดแล้วก็บรรดาแผงเกมรับพวกเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเขาสามารถจัดการลูกกลางอากาศหรือลูกเตะมุมลูกเซตพีซได้ทั้งหมดครับก็ชื่นชมเกมรับนะอ่ะมันมีช็อตไหนวะมันมีช็อตน่าจะเป็นช่วงต้นครึ่งไอ้ปลายครึ่งหลังมั้งที่เฟสแตะหลบไปอ่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยช็อตนั้นคิดยังไงวะคือผมแม่งไม่โคตรไม่เข้าใจเลยว่าแบบทำไมผู้ตัดสินถึงควักใบเหลืองให้เฟสวะทำไมช็อตนั้นถึงมองเป็นพุ่งล้มวะมันอาจจะด้วยรีแอคแหละมั้งอันนี้คือพยายามเข้าใจนะเว้ยแบบอาจจะด้วยรีแอคหรือว่ามันเป็นสถานการณ์แบบ3-1หรือเปล่าทางด้านของไมค์ดีนก็เลยมองว่าเฟร็ดเนี่ยรู้ว่าตัวเองตันแล้วก็เลยจะพุ่งล้มไอ้เหี้ยมึงควักใบเหลืองแจกได้ไงวะพอดูภาพช้าบอลเฟร็ดอ่ะแม่งแตะหลบไปแล้วแล้วบอลหลุดออกไปแล้วตัวกำลังจะตามไปโอตาเมนดี้มีเลาะที่ข้อเท้าบางๆแม้มันจะไม่ได้หนักมากแต่มันโดนอ่ะมันสัมผัสข้อเท้าแน่นอนแล้วมันสามารถทำให้ผู้เล่นล้มได้แต่เฮ้ยไอ้เหี้ยถ้าเกิดว่ามองว่าเขาล้มอ่ะก็ไม่ควรให้เหลืองเพราะนั่นมันมีจังหวะฟาวมึงไม่เรียก VAR มาไม่เท่าไหร่นะเว้ยแต่มึงควักเหลืองให้อ่ะแล้วเฟร็ดมันเป็นผู้เล่นที่แบบต้องคอยตัดเกมต้องแบบต้องมีโอกาสที่จะเสียฟาวแล้วโดนใบเหลืองกับการตัดเกมอ่ะ
อยู่ดีๆแบบเขาเล่นเกมลุกเขาเอาตัวรอดจังหวะนั้นมึงไปควักเหลืองว่าแบบเขาโอ้โหเขาพยายามพุ่งลมได้ไงวะยิ่งแบบอย่างเซ็งอ่ะช็อตนั้นอ่ะมึงแบบตัดสินพลาดมากแล้วแบบก็จบก็ผ่านไปก็เหมือนไม้ดีนั่งมั่นใจอ่ะแบบมึงพุ่งกูควักเหลือง VAR ไม่มีเลขดูไม่มีการย้อนมาตรวจสอบอะไรเลยแบบพี่อ่ะไม่ได้จุดโทษอ่ะไม่มีอะไรเว้ยเพราะแบบเฮ้ยมันเข้าใจได้แม้จะโดนนิดนึงแต่ว่าจังหวะแตกของเฟรดอ่ะมันก็ดูแบบแตกไปแล้วเสียเปรียบอยู่แล้วเพราะมัน 3-1 อ่ะเฟรดพยายามแตกเอาตัวรอดแต่บอลมันเข้าทางคู่ต่อสู้แล้วเข้าใจได้ถ้าจะไม่ให้จุดโทษแต่โดนใบเหลืองเนี่ยแบบเอ้ยไอ้เหี้ยมึงให้ได้ไงวะอันนี้แบบโอ้โหไม่โอเคเลยไม่โอเคเป็นอย่างยิ่งก็นั่นแหละฮะมันมีช็อตปัญหาประมาณนี้มันไม่ใช่ถึงกับปัญหาเราแต่มันเป็นช็อตที่แบบไอ้เหี้ยมึงอะไรของมึงวะอ่ะเรามาดูกันเกมครึ่งหลังซิตี้แน่นอนพยายามขึงเกมลุกอยู่ตลอดยูไนเต็ดก็เริ่มกลับมาเป็นฝ่ายที่รอเล่นเกมโต้กลับอยู่เรื่อยๆแล้วแม้งมีโอกาสหลายครั้งมากดันนี่เจมที่มีโอกาสยิงหลายต่อหลายครั้งแล้วก็มีพี่คนนึงเมื่อกี้ที่บอกว่าเจมเริ่มเห็นแก่ตัวแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องประเด็นเจมเพราะเจมเนี่ยมีโอกาสแล้วมีช็อตยิงเนี่ยหลายครั้งมากเดี๋ยวผมดูก่อนว่าไอ้เจมเนี่ยมันมีโอกาสยิงไปกี่ครั้งวะเหมือนจะเยอะอยู่พอได้เล่นเกมโต้กลับช่วงหลังอะเดนนิสเจมแม่งโอกาสยิงเยอะมากเดนนิสเจมมีโอกาสยิง2ครั้งเหรอแสดงว่าน่าจะมีโอกาสยิงแค่2ครั้งแต่ว่าหลายๆครั้งที่เขาได้พุ่งเข้าไปอะมันกลายเป็นแบบเหี้ยทำพลาดหรือทำอะไรแบบพยายามมากเกินไปใช่ไหมพี่เลยมองว่าเขาเห็นแก่ตัวคือมีโอกาสยิงเข้ากรอบ2ครั้งอะครั้งแรกคือช่วงครึ่งแรกที่เป็นบอลทิ่มจากบูโน่โอ้บูโน่แม่งเซนดีมากเลยนะช็อตต้นครึ่งแรกอะใครจำได้บ้างเหมือนบอลผมจำไม่ได้แล้วว่ามันถึงบูโน่ได้ไงแต่มันเป็นบอลที่แบบสวนกลับแล้วบอลมันจะปลายเท้าอยู่แล้วอะเกือบจะโดนเข้าสกัดบูโน่จิ้มหัวเกือกบอลทะลุไปถึงแดนนิสเจมได้วิ่งโฉบเข้าไปแล้วก็ยิงเข้ามือเอเดอร์สันเลยแบบเฮียบูโน่มึงของจริงว่ะช็อตนี้มึงเซนดีมากก็อีกครั้งนึงของเจมคือช่วงครึ่งหลังน่าจะที่พยายามกดใช่ไหมผมว่าแดนนิสเจมตอนเนี้ยมันเริ่มมีความกดดันเยอะแล้วเพราะว่าระยะหลังอ่ะเจมเริ่มมีโอกาสลงสนามมากขึ้นแต่ไม่สามารถทำประตูหรือแอสซิสต์ได้เลยผมว่าเขาอ่ะแบกอะไรเยอะเกินไปแล้วแหละกับเฮียมาแมนยูฤดูกาลแรกอายุ22ปีไม่เคยลงเล่นในพรีเมียร์ลีกมาก่อนและไม่ได้มาเพื่อเป็นตัวจริงมาเพื่อเป็นตัวหมุนเวียนเป็นอะไหล่ให้กับยูไนเต็ดอ่ะแต่อยู่ดีๆต้องมาลงเล่นเป็นตัวหลักต้องถูกกดดันต้องแบบถูกหลายๆคนคาดหวังอ่ะผมว่าตอนนี้แดเนียลเจมมันกดดันอยู่พอสมควรมันเลยทำให้หลายๆครั้งที่แบบเฮ้ยทำไมช็อตนี้มึงยิงวะทำไมช็อตนี้มึงช้าวะผมว่าเจ้าตัวมีจังหวะหรือมีคิดในใจแล้วแบบกดดันอยากจะยิงให้ได้พยายามจะทำให้ได้ผมว่ามันเลยทำให้เขาส่งผลที่แบบภาษากายหรือแสดงอะไรออกมาแบบทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทำไมไม่ทำอย่างนั้นวะทำไมไม่ทำอย่างนี้วะแม้บางช็อตมันจะเร็วจนแบบเฮ้ยมันอาจจะไม่ตัดสินใจหรอกมันอาจจะต้องรีบทำแต่บางครั้งมันก็มีช็อตที่เฮ้ยน่าจะช้ากว่านี้นิดนึงแต่อย่างที่ผมจะบอกไปคือผมว่าตอนนี้ผมพยายามเข้าใจว่าเจมส์น่าจะกดดันมากๆด้วยความที่เป็นเด็กพึ่งมาแล้วก็ทำประตูไม่ได้ก็คงอยากจะทำผลงานให้ได้เพื่อปลดล็อกตัวเองเหมือนกันก็น่าเห็นใจแต่ว่าก็รอดูกันต่อไปแล้วกันมันน่าเห็นใจที่แบบแรดฟอร์ดเสือกมาเจ็บถ้าแรดฟอร์ดไม่เจ็บเนี่ยผมว่าเจมส์โอกาสจะน้อยลงกว่านี้อีกนิดนึงอันนี้ส่วนตัวผมนะส่วนหลังจากนั้นครับพอยูไนเต็ดเริ่มเล่นเกมโต้กลับแต่ไม่สามารถปิดบัญชีไม่สามารถปิดสกอร์ได้วันนี้มาซิยาลมีโอกาสยิงทั้ง4ครั้งแต่ว่าทำได้แค่ประตูเดียวในขณะที่บรูโน่เนี่ยมีโอกาส3ครั้งยิงไม่ได้แต่ได้อซิสต์1ครั้งก็นั่นแหละฮะก็เป็นเกมที่แบบยูไนเต็ดเล่นดีมากๆผู้เล่นทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีบวกกับซิตี้วันนี้เล่นไม่ดีเลยแล้วก็ไม่เป็นตัวของตัวเองมีช่วงต้นครึ่งแรกกับช่วงครึ่งหลังที่แบบตอนที่เปลี่ยนเคซุสเปลี่ยนมาเลสลงมาที่เริ่มกลับมาเป็นตัวเองแล้วซิตี้มันดูแปลกมันดูเหมือนแบบติดขัดหรือขาดอะไรไปบางอย่างอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันอย่างแรกอะผมว่าพวกเขาขาดเดอะบอยนี่แหละคือเดอะบอยนั่งเป็นทุกอย่างเป็นทั้งตัวจ่ายเป็นตัวสร้างสรรค์เป็นตัวคอนโทรลบอลคอนโทรลเกมของซิตี้หลายครั้งก็เป็นตัวจบสกอร์ด้วยแล้วพอไม่มีเดอะบอยอะมันทำให้หลายครั้งแบบบอลแม่งไม่รู้จะไปยังไงอะตัวสร้างสรรค์มันไม่มีอันนี้คืออย่างแรกอย่างที่สองคือเกมรับวันเนี้ยเกมรับซิตี้เวลาเจอกับแนวรุกของยูไนเต็ดโดยเฉพาะอองโทนี่มาซิยาลอ่ะแฟร์นาดินโญ่โอตาเมนดี้เอาไม่อยู่เลยขนาดโอตาเมนดี้เจอกับแดนนี่เจมอ่ะยังต้องสกัดยังต้องตัดฟาวอ่ะมันคือปัญหาที่เกมรับที่วันเนี้ยซิตี้เกมรับไม่ดีเช่นเดียวกับกันกับซินเชนโก้ที่ก็เอาแดนนี่เจมไม่ค่อยจะอยู่บวกกับบูโน่แม่งมาช่วยอีกวามิสก้าแม่งมาช่วยอีกกลายเป็นซินเชนโก้โอตาเมนดี้แม่งเจอลุม3อย่างเงี้ยมันก็แบบเอาไม่รอดเหมือนกันวันนี้ก็ชื่นชมโอเลกุนาโซชาที่วางระบบวางแท็กติกแล้วก็จัดตัวลงมาแบบนี้ก็ทำให้ทีมสามารถเก็บชัยชนะไปได้อ
อีกอย่างนึงคือเห็นใจซิตี้ที่แบบเกมรับพวกเขามีปัญหามีปัญหาแบบชัดเจนเลยแบบเฮียสถานการณ์เซนเตอร์เจอกับกองหน้า1ต่อ1มึงเอาไม่อยู่เลยสักครั้งอ่ะขนาดแม็กควายแบบดูจะมีปัญหานะในช่วงแรกแต่ช่วงหลังอ่ะเริ่มตั้งสติเริ่มมีสมาธิปุ๊บแม่งตัดขาดตัดหนักไปเลยจบไม่ต้องมาแบบอะไรมากแต่ซิตี้อ่ะกองหลังเขามันไม่ใช่หลังอาชีพ1กับหลังอาชีพที่เป็นสำรองอีก1อ่ะมันก็เลยแบบเฮียพอเจอนักเตะความสามารถสูงๆของยูไนเต็ดแล้วเจอสถานการณ์3ต่อ1 3ต่อ2หลายๆครั้งอ่ะแม่งเลยเอาไม่อยู่ก็น่าเห็นใจส่วนแดนกลางเนี่ยวันนี้เบนาร์โดซิลวาถูกตัดออกไปจากเกมเลยเช่นเดียวกันเกมลุกของเขาอีกคนนึงอ่ะคือฟิลโฟเดนวันนี้ก็แทบจะไม่มีส่วนอะไรเลยวันนี้ผมว่าฟิลโฟเดนต้องมีส่วนร่วมกับเกมน้อยเกินไปนิดนึงช่วงแรกๆดูหวือหวาช่วงหลังๆดูหายๆไงไม่รู้อาเกโลก็มีฉาบฉวยแต่ก็ไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นแล้วก็มีวูบว่ามาแบบต้นครึ่งแรกต้นครึ่งหลังจากนั้นก็หายไปส่วนลาเฮมสเตอร์ลิงเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะวานบิซาก้าได้กลายเป็นวานบิซาก้าเวลาเจอสเตอร์ลิงเนี่ยสเตอร์ลิงแม่งเล่นไม่เป็นเหมือนกันนะก็ชื่นชมวานบิซาก้าวันนี้ทำได้ดีเช่นเดียวกันกับลินเดเลอร์ที่คอยซ้อนจังหวะตรงนั้นอยู่ตลอดก็วันนี้วานบิซาก้าเล่นเด่นมากทั้งลุกและรับแม่งมีจังหวะฟลิปอะแบบแตะบอลขวาเข้าอาแตะขวามาซ้ายแล้วก็ไปอะโหแบบในกรอบเขตโทษซิตี้อะสุดยอดเลยวานบิซาก้ามึงแบ็คจริงมั้ยเนี่ยเวนโอ้เล่นได้ขนาดนี้ก็ช่วงท้ายหลังจากนั้นแมนยูรูปแบบมันเป็นอย่างนี้แล้วซิตี้ขึงเกมพยายามจะครองบอลบุกใส่ยูไนเต็ดเน้นตั้งเกมรับบอลมากูเคลียร์ไปข้างหน้ารอเล่นเกมโต้กลับจนกระทั่งช่วงทดเวลาน่าจะ94 95จะหมดอยู่แล้วอะผมเซตไลท์รอจะไลท์อยู่แล้วครับทางด้านของน่าจะเป็นบอลของบอลมันเป็นบอลสกัดมาทางซ้ายอ่ะแล้วน่าจะเป็นเฟรดมั้งที่จิ้มต่อเพื่อที่จะให้แดเนียลเจมส์ตัดจากขวามาแล้วก็มาโฉบบอลแต่ว่ามันกลายเป็นเอเดอร์สันน่ะถึงบอลก่อนเอเดอร์สันพอได้บอลปุ๊บเควี้ยงบอลจะเควี้ยงเร็วไปให้บอลแม่งเสือกไปโดนตัดโดยสกอตแม็กโทมินีแล้วตัดสินใจยิงจังหวะนั้นบอลเรียบร้อยเข้าประตูทำให้แมนยูได้ประตูที่2ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บจากจังหวะออกบอลผิดพลาดของเอเดอร์สันก็เท่ากับวันเนี้ยเอเดอร์สันมีจังหวะผิดพลาด2ครั้งครั้งแรกคือที่เกือบถูกมาซิยาวตัดได้ส่วนครั้งที่2คือช็อตที่ทำให้ทีมเสียประตู 2-0 แล้วก็นี่ก็เป็นรูปแบบแล้วก็วิธีเล่นประมาณนึงคร่าวๆนะ90นาทีมันมีหลายอย่างเกิดขึ้นน่ะผมก็จำได้ไม่หมดหรอกเอาจริงบางอย่างพวกคุณอาจจะมีอะไรที่แบบจำได้มากกว่าผมด้วยก็ลองแลกเปลี่ยนกันดูได้นะอันนี้ก็คร่าวๆที่ผมเห็นแล้วก็พอจะจำได้แล้วมานั่งพูดคุยกันนะก็วันนี้ชื่นชมผู้เล่นยูไนเต็ดทุกคนเกมรับครับ3เซนเตอร์ลินเดเลิฟแม็กควายลุคชอช่วงแรกเนี่ยดูลุนๆดูตั้งเกมของตัวเองไม่ได้แต่พอเริ่มเข้าเกมของตัวเองได้เข้าสู่20กว่านาทีขึ้นไปเนี่ยเกมรับหลัง3ตัวยูไนเต็ดสามารถจัดการได้ทั้งหมดวิงแบ็ก2ข้างวานบิซาก้ากับวิลเลียมวิลเลียมอ่ะยังดูแบบไม่ค่อยนี่เท่าไหร่แต่วันนี้เขาไม่ได้เจองานยากเขาเจอฟิลโฟเดนที่วันนี้ไม่ได้เล่นโดดเด่นอะไรมากเขาเจอเบรนาร์โดซิลวาที่วันนี้ก็ไม่โดดเด่นเช่นกันจะมีแค่ช่วงครึ่งหลังที่เจองานหนักคือเจอมาฮันเลสนี่แหละที่วิลเลียมเริ่มเจองานหนักและเจอเกมที่ยากแล้วก็ทำให้ช่วงท้ายครึ่งหลังเนี่ยโซชาก็เปลี่ยนวิลเลียมออกไปก็วิลเลียมวันนี้แค่ทรงๆไม่ถือกระดีมากแต่ไม่เจองานยากก็ประคองตัวได้สำหรับน้องนะส่วนวิงแบ็กขวาวานบิซาก้าวันนี้เล่นดีมากเฮียแม่งเล่นโคตรดีเลยอ่ะแบบมันไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากคำว่าโคตรดีอ่ะวานบิซาก้าคือวิงแบ็กที่แบบเราไม่เห็นมานานแล้วอ่ะกับทีมแมนยูอ่ะไม่มีนักเตะที่เป็นวิงแบ็กหรือเป็นแบ็กธรรมชาติแล้วเล่นเกมรับดีๆแบบเนี้ยนานมากๆแล้ววันนี้วานบิซาก้าทำได้ดีมากแม่งเห็นแล้วแบบใช่แม่งชื่นใจผมชื่นใจมากๆกับวานบิซาก้ากลาง2คนเนี่ยมันย่ามาติดกับเฟสมาติดเนี่ยโอ้โหวันนี้พอเจอกับซิตี้เจอผู้เล่นเร็วๆนะแต่มาติดน่ะด้วยความช้าความชราภาพของเขาอ่ะแม่งทำให้เขาอ่ะสามารถดึงจังหวะดักจังหวะสกัดลูกที่แบบเฮ้ยแม่งน่าจะไม่ได้แต่มาติดแม่งยังทันน่ะมันเหมือนประสบการณ์ความเก่าของมาติดอ่ะแม่งอ่านเกมแล้วเข้าไปช่วยเกมรับได้หลายครั้งมากผมว่าเนี่ยหลัง3คนยูไนเต็ดที่แบบเล่นกันได้ดีวันเนี้ยส่วนนึงต้องชื่นชมมาติดที่คอยไปซ้อนจังหวะคอยอ่านจังหวะดักสกัดให้หลายครั้งมากๆเนี่ยต้องชื่นชมเลยแล้วก็มีการออกบอลที่เล่นง่ายเล่นฉลาดมีประสบการณ์ของมาติดเนี่ยแบบโหทำให้เกมรับยูไนเต็ดก็สามารถแบบถูกคอนโทรลและถูกจัดการก่อนที่จะไปถึงกองหลังได้ด้วยเนมันย่ามาติดขยับมาทางเฟสคู่หูของเขาเนี่ยวันนี้เฟสก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีกว่าเกมก่อนมากๆเกมที่แล้วเจอกับเอเวอร์ตันโซชาเล่นรู้สึกเหมือนจะเป็น 4-1-2-1-2 ก็คือเอาแม็กโทมิเนกับเฟรดเนี่ยเป็นอารมณ์แบบบ็อกทูบ็อกที่
ต้องเล่นเกมรับด้วยเป็นปกติแน่นอนอยู่แล้วแต่มึงต้องเล่นเกมรุกแล้วคอยสร้างสรรค์ด้วยต้องคอยฉีกตัวเองออกไปเป็นตัวริมเส้นอยู่ตลอดอะไรเงี้ยผมว่าแบบเกมรับเฟรดมันโอเคอยู่แล้วคอยขยันคอยตัดบอลมันดีแต่ถ้าเกิดจะมอบหมายงานให้เฟรดเพิ่มอีกชิ้นนึงคือการที่ต้องเลี้ยงบอลแล้วสร้างโอกาสด้วยอ่ะผมว่าเขายังไม่ถึงเขายังไม่ควรและยังไม่เหมาะมากๆไม่รู้ว่าในสนามซ้อมหรือตอนซ้อมอ่ะเฟสทำได้หรือเปล่าหรือทำได้ดีแค่ไหนแต่ตอนที่เล่นเจอกับเอเวอร์ตันน่ะยังไม่ได้เฟสยังไม่ควรที่จะแบบไปเป็นตัวแบบบ็อกซ์ทูบ็อกซ์แล้วก็เอาตัวขึ้นไปสร้างสรรค์ขนาดนั้นเขาควรที่จะเป็นแบบนี้แหละ 4-2-3-1 แล้วเล่นในตำแหน่งต่ำๆอย่างเงี้ยแหละยืนต่ำคอยเป็นตัวขยันเป็นตัวที่คอยวิ่งปาดวิ่งดักวิ่งดึงบอลดึงเกมอะไรเงี้ยคอยวิ่งปัดป่ายให้กับมาติดดีกว่าแล้วเฟสทำได้ดีพอตัดบอลออกบอลเร็วพอตัดบอลออกบอลเร็วไปเลยไม่ต้องกดดันอะไรไม่ต้องพยายามสร้างสรรค์ตัดได้ออกให้ง่ายออกให้สั้นเฟสทำได้ดีมากๆแล้วผมว่าอันนี้เหมาะกับเขาสุดๆแล้วขยับมานิดนึงคือบรูโน่เฟรนันเดสก็โหคิดเห็นกันยังไงอ่ะผมว่าหลายคนน่าจะมีอะไรกันในใจอยู่แล้วกับบรูโน่เนี่ยโอ้โหหลายคนน่าจะชื่นชมกันชักจะบอกอะไรจะบอกว่าชื่นชมกันชิบหายแล้วก็จะหยาบไปคงชื่นชมกันน่าดูแหละอีกาโร่พักบอลดีมากยังไม่อยากพูดคำนี้เลยแต่ขอหน่อยละกันฤดูกาลหน้าลุ้นแชมป์เฮ้ยมั่นใจไปเลยพี่มาลุมาติดไม่ค่อยให้บอลบรูโน่มันตำแหน่งของมาติดกับบรูโน่ผมว่ามันไม่ใช่ว่าไม่ค่อยอยากจะให้หรือไม่อยากให้หรอกผมว่าเจตนาอยากให้แต่เขาอาจจะมองว่าแบบถ้าให้ไปอาจจะแบบมีตัวข้างหลังที่คอยซ้อนหรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่าบรูโน่ไม่ได้ลงนัดนี้เป็นนัดแรกแล้วคู่แข่งเริ่มศึกษาเริ่มรู้แล้วว่าแมนยูไนเต็ดเกมรุกเนี่ยจะขึ้นที่ใครและใครจะเป็นคนสร้างสรรค์ขึ้นไปพอเวลายูไนเต็ดตัดบอลได้อะมันไม่แปลกที่ผู้เล่นซิตี้จะเริ่มมาใกล้ตัวหรือมาชิดตัวบรูโน่เพราะเขาไม่อยากให้แมนยูส่งบอลให้ไปถึงบรูโน่ก็เลยพยายามไปติดตัวผมเลยคิดว่ามาติดพอเวลาได้บอลเห็นมาเห็นบรูโน่ปุ๊บแม่งโดนประกบว่ะยังไม่ให้ดีกว่าชะลอเกมไว้ก่อนดีกว่าน่าจะเป็นเหตุผลนี้มากกว่านะพี่คิดยังไงกับใบเหลืองของเฟสธนาทัศน์ผมบอกไปแล้วนะแบบเหี้ยอะไรก็ไม่รู้อะแบบไม่เข้าใจเลยอ่ะไม่ให้จุดโทษเห็นด้วยไม่เป็นไรเพราะมันเจอ3ต่อ1โอเคแต่ไปมันก็ไม่ได้แบบได้เปรียบอะไรก็เสียบอลถ้าเกิดไม่โดนเตะอะไรเงี้ยแต่มันล้มเพราะโดนเตะอ่ะไอ้เหี้ยไม่เรียก VR ไม่โกรธไม่ให้จุดโทษไม่โกรธทำมึงให้ใบเหลืองได้ไงวะมันทำให้เฟสแม่งทำงานลำบากในช่วงครึ่งหลังอ่ะแบบอันนี้ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่อ่ะว่ากันต่อบรูโน่วันนี้ทั้งสร้างสรรค์ทั้งขึ้นเกมผมว่าหลายคนแฮปปี้ตั้งแต่บรูโน่มาเนี่ยยูไนเต็ดยังไม่แพ้เลยถูกปะน่าจะใช่นะแล้วตอนเนี้ยแมนยูไนเต็ดไม่แพ้ใคร10นัดติดต่อกันแล้วอ่ะโหแบบพี่อ่ะเป็นไปได้ไงวะคู่ต่อสู้คือซิตี้อ่ะแมนยูไม่แพ้ไม่พอชนะด้วยแล้วบรูโน่วันเนี้ยแอสซิสต์ไปอีก1ครั้งเท่ากับว่าเขามีส่วนร่วมแบบ 2-3 นัดติดกันแล้วอ่ะโอ้โหเวนแม่งเอ้ยไม่มาตั้งนานวะไอ้เหี้ย48ชั่วโมงในตำนานอ่ะขยับขึ้นมาเดนเนอร์เจมวันนี้เจมกับมาซิเยลอ่ะมันไม่ใช่หน้าคู่แต่มันคือหน้ากึ่งปีกที่คอยถ่างตัวเองออกมาตลอดแล้วให้บรูโน่เป็นฟอร์สไนน์แดนเนอร์เจมวูบวาหวือหวามีจังหวะตัดสินใจช็อตสุดท้ายที่น่าเสียดายที่มันยังไม่เด็ดขาดผมว่าแดนเนอร์เจมมันขาดเรื่องของความเด็ดขาดแล้วก็การตัดสินใจนี่แหละที่แบบวันนี้มันถ้าเกิดไอ้ช็อตพวกนี้มันนิ่งกว่านี้สักหน่อยหรือว่ามีประสบการณ์มากกว่านี้เขาอาจจะเลือกช็อตได้ดีกว่านี้แต่เราก็ต้องเข้าใจว่าแบบเฮ้ยเด็กมันเพิ่งมาฤดูกาลแรกมาเป็นตัวจริงมาแบกความกดดันความหวังแล้วลงเล่นในโรงละครแห่งความฝันในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้อ่ะแม่งแบกอะไรไว้เต็มหลังอยู่มากอ่ะเล่นได้เท่านี้ส่วนตัวผมโอเคนะผมแฮปปี้นะเพราะเกมสวนกลับแดเนียลเจมแม่งคือคีย์สำคัญเลยในการเล่นเกมโต้อ่ะบอลอยู่ที่แม่งเมื่อไหร่อ่ะเงยแบบทุกคนไม่มีบอลวิ่งขึ้นไปได้เลยอ่ะยิ่งเร็วชิบหายซิตี้หลายครั้งต้องตัดแดเนียลเจมคือตัดฟาวอ่ะไม่สามารถที่จะตัดบอลได้ง่ายๆอันนี้ก็ชื่นชมนะส่วนตัวก็โอเคกับแดเนียลเจมส่วนอองโตนี่มาซิเยลโอ้ยนาทีน่าจะนาที27ป้าที่แม่งช็อตที่ไอมีโอกาสยิงตรงมุมกรอบเขตโทษด้านซ้ายที่แบบบูโน่ยืนอยู่ตรงหัวไอหัวกะโหลกอ่ะน่าจะย้อนกลับมามีแค่ช็อตนั้นที่แบบเฮ้ยมาซิเยลรู้สึกแบบเสียดายอ่ะรู้สึกทำไมตัดสินใจแบบนี้วะแค่นั้นเองที่เหลือวันนี้ไม่มีอะไรเลยโดยเฉพาะต้องชื่นชมด้วยไอลูกยิงที่แบบฟรีคิกที่น่าจะซ้อมกันมากับบูโน่แหละเฮียยึกยักยืนอยู่บรูโน่อยู่ที่บอลยกข้ามไปให้มาซิเยลวิ่งเข้าตำแหน่งแล้วกดซ้ายแบบเฮียมึงทำอย่างนี้กันได้ด้วยเหรอวะนานๆทีแม่งจะโผล่มาเห็นแล้วมาซิเยลวันเนี้ยนอกจากทำประตูได้มีส่วนกับประตูมีโอกาสยิงหลายครั้งอ่ะหลายครั้งอ่ะเขาสามารถเอาชนะเกมรับเอาชนะกองหลังของซิตี้ได้หลายครั้งด้วยอันเนี้ยชื่นชมเลยวันนี้มาซิเยลผมว่าทำได้ดีนะส่วนตัวสำรองคนอื่นๆอ่ะเอริกบายี่ก็
คือแต่ละคนแม่งลงมาเวลาน้อยเกินไปอ่ะมันไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะไปยี่ก็ทรงๆอ่ะก็มายืนเพื่อแบบให้มันหมดเวลาส่วนแม็กโทมิเนก็ไอ้เหี้ยเอาเป็นว่าเกมรับเราไม่รู้ทั้งนั้นที่หน้าที่เขาคือตรงนั้นนะแต่ว่าการทำประตูก็ถือว่าเป็นการเปิดบอลที่แม่นยำแล้วกันเพราะตอนจังหวะนั้นที่ได้ประตูทำยังไงก็ได้ให้บอลมันเข้าประตูก็พอแล้วแม็กโทมิเนทำจังหวะนั้นได้อย่างแม่นยำก็ดีใจกับน้องด้วยโอ้ดีใจมากที่ตัวนี้ยิงได้นะอยากให้เขามีกำลังใจอยากให้พัฒนาแล้วก็อยู่ต่อกับทีมต่อไปชอบแพชชั่นแม็กโทมิเนอ่ะแม่งดูแบบเฮ้ยมุ่งมั่นชิบหายแต่ก็ห่วงเรื่องสภาพร่างกายพอเล่นหนักเนี่ยแม่งน่าเป็นห่วงส่วนโอเดียนอิกาโร่ก็มีช็อตพักบอลที่แบบเฮ้ยเนี่ยสูงหน้าธรรมชาติตัวใหญ่มันต้องเก็บบอลแบบเนี้ยคือถ้าเราย้อนไปเทียบกับโรเมลูลูกากูนะเว้ยอิกาโร่ช้ากว่าชัดเจนและหลายคนอาจจะไม่ชอบถ้าเกิดชอบบอลเร็วๆอ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นการเก็บบอลพักบอลดึงจังหวะผมชอบอิกาโร่มากกว่าลูกากูนะเว้ยใครคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์นะอันนี้แลกเปลี่ยนกันไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรเลยแลกกันดูอิกาโร่อ่ะผมชอบมากกว่าลูกากูเพราะเวลาเก็บบอลน่ะอิกาโร่มันเก็บบอลอยู่กับตัวได้อะมันพิงบอลมันพักบอลได้และเขามักจะเอาตัวไปอยู่ในจุดที่แบบศูนย์หน้ามึงต้องอยู่ตรงนั้นน่ะมึงต้องแบบเอาตัวไปพิงกับกองหลังอะไรอย่างเงี้ยดึงตัวรับดึงตัวประกบมาอะไรทำนองเนี้ยส่วนลูกากูอะพอเวลาวางบอลยาวให้จากหลังมาที่ตัวเขาอะเขาเก็บบอลไม่ได้อะบางทีพักอกก็ไม่อยู่กระโดดมุ่งก็ไม่ถึงอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยมึงเป็นศูนย์หน้าแล้วมึงเก็บบอลไม่อยู่อะลูกากูมีความเร็วจริงเวลาจ่ายเข้าพื้นที่อ่ะฉีกตัวเองไปซ้ายไปขวาได้ทำตรงนี้ได้ดีมากและดีกว่าอิกาโร่แต่เราต้องการสูงหน้าเวลาต้องการสูงหน้าที่มายืนพักแล้วเก็บบอลน่ะลูกากูไม่ตอบโจทย์ตรงนี้แต่ตอนเนี้ยอิกาโร่เข้ามาแล้วตอบโจทย์ตรงนี้ก็คือการเก็บบอลมันทำให้ตอนเนี้ยยูไนเต็ดมีกองหน้า2สไตล์ถ้าไม่นับแรดฟอร์ดนะสไตล์แรกคือเป็นพวกสไตล์หน้ากึ่งปีกคือมีความเร็วความสามารถเฉพาะตัวแล้วเล่นเป็นศูนย์หน้าได้ส่วนอย่างที่2คือหน้าธรรมชาติหน้าแบบดั้งเดิมไม่ใช่แบบไม่เป็นสัญญกรรมไม่ใช่อย่างนั้นนะคนละหน้านะเฮ้ยยองเป็นหน้าแบบยืนเพื่อพิงกับกองหลังเล่นลูกกลางอากาศแล้วเก็บบอลให้อยู่กับตัวอันนี้มันเป็นศูนย์หน้าแบบ2สไตล์เลยแล้วผมแบบโอเคว่ะการมาของอิกาโร่ดูดีนะดูทำให้แมนยูแบบบางครั้งโซชาอาจจะอยากแบบปรับเปลี่ยนรูปแบบเนี้ยก็ส่งอิกาโร่ไปได้อยากได้หน้าเร็วๆอยากได้หน้าคล่องๆส่งมาซิยาวส่งแรดฟอร์ดอยากได้หน้าเป้าธรรมชาติไปเล่นลูกกลางอากาศไปเก็บบอลส่งอิกาโร่ลงไปแล้วเขาทำให้คุณได้อย่างเงี้ยผมว่าโอเคนะการมีอยู่ของโอเดียนอิกาโร่เนี่ยโอเคส่วนตัวผมแฮปปี้นะอิกาโร่เก็บบอลดีครับจังหวะจ่ายให้เพื่อนก็ดีเนี่ยผมว่ามันมีช็อตที่แบบศูนย์หน้าธรรมชาติมึงต้องมีแบบเนี้ยแต่มันไม่ค่อยเห็นไอ้อะไรแบบนี้ในตัวของโรเมโรลูกากูอ่ะมีใครคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ได้นะเว้ยผมอาจจะเห็นไม่เหมือนกับทุกคนแต่เราแลกเปลี่ยนกันได้นะไม่ว่ากันตรงนี้ยังไงก็ได้ม้วนแท้เดช้อยมีความสุขวิบวับด้วยชนะ4เสมอ3โอเคขอบคุณมากนะชนะไปกลับสุดจริงพเนจรปกติอะเวลาแมนยูทำศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้กับซิตี้ในลีกทีไรนะแม่งบ้านใครคนนั้นชิบหายเล่นเอติฮัดซิตี้มึงชิบหายเล่นโอลด์แทรฟฟอร์ดยูไนเต็ดชิบหายไม่รู้เป็นโรคที่อะไรช่วงหลังเนี่ยแต่พอเนี่ยหลายคนก็คงคิดแหละส่วนตัวผมก็คิดมาเล่นโอทัฟฟอร์ดไอ้เหี้ยเอ้ยสถิติแม่งแบบเป็นอย่างเงี้ยคงไม่รอดแล้วยิ่งเกมแรกเราไปยัดเยียดความปลาชัยให้เขาถึงเอติฮัดอะแบบเหี้ยเกมนี้ยากแน่ๆเลยว่ะก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าโซชาจะกลายเป็นผู้จัดการทีมคนแรกนับตั้งแต่เซอร์เล็กเฟอร์กูสันวางมือไปที่สามารถเอาชนะในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ได้ทั้งไปและกลับในฤดูกาลเยโดฤดูกาลเดียวชนะซิตี้ได้ไปกลับในยุคเป๊ปอะสุดป่ะหยอกกันเล่นหยอกกันเล่นเวลาแทงไม่ยิงเวลาไม่แทงยิงชังโอเคก็ชื่นชมแล้วก็ให้ความยินดีกับโอเล่นะวันนี้ก็ถือว่าโอเล่กุนซาโซชาวางแท็กติกวางรูปแบบการเล่นมาได้ดีนะแล้วก็นักเตะหลายๆคนตอบสนองต่อรูปแบบและวิธีการของโซชาได้ดีเช่นกันอีกาโร่เฟิร์สทัชโคตรดีแข็งปั๊บจริงป่ะอันนี้ถ้าเห็นด้วยก็คอมเมนต์มานะส่วนตัวผมแบบลูกกูแม่งมึงเร็วอ่ะแต่แบบกูไม่ได้ต้องการศูนย์หน้าที่ฉีกตัวออกไปอ่ะเพราะซ้ายขวามันคือแรดฟอร์ดมาซิยาวแล้วอ่ะกูต้องการหน้าเป้าที่จะจับบอลแล้วจ่ายออกให้ไอ้2ตัวเนี้ยมันกดดันมันวิ่งขึ้นไปโฉบแล้วให้ไอ้ศูนย์หน้าตัวเนี้ยพอเก็บบอลออกบอลแล้วมึงเอาตัวเข้าไปในกรอบเขตโทษสิเขาจะได้คัดกลับมาให้แต่พอลูกกูแม่งยืนตรงนั้นน่ะแม่งค้ำบอลไม่ได้อ่ะไอ้เหี้ยมันพักบอลไม่ได้อ่ะมันก็เลยกลายเป็นต้องเปิดออกข้างแล้วลูกกูต้องฉีกตัวเองออกไปซ้ายขวาไอ้เหี้ยมันไม่ใช่หน้าที่มันไม่ใช่หน้าที่ของมึงเลยถ้าเกิดว่าแบบต้องการแบบนั้นนะมันไม่ใช่ลูกากูต้องเก็บบอลมากกว่าแต่ถ้าเกิดต้องการสูงหน้าเพื่อฉีกตัวโอเคลูกากูก็ตอบโจทย์กับตรงนั้นแต่ก็ต้องเก็บบอลให้ได้ด้วยนะสำคัญคือเฟิร์สทัชนี่แหละลูกากูที่แบบเฮ้ยมันจับบอลไม่ดีวะผมว่า
น่าจะเป็นเรื่องของความมั่นใจก็น่าจะเป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะเพราะเหมือนลูกากูอ่ะไอ้เหี้ยมึงอยู่กับเอเวอร์ตันมึงก็ทำได้อยู่กับเวสต์บรอมผมไม่แน่ใจว่าจังหวะจับมันอ่ะเป็นยังไงเพราะมันอยู่กับเอเวอร์ตันเราก็ไม่ได้สังเกตแค่แบบเหี้ยมึงยิงประตูได้อีกแล้วมึงยิงประตูได้อีกแล้วเหี้ยอยู่กับเอเวอร์ตันมึงยิงเยอะว่ะอยู่กับเวสต์บรอมมึงยิงเยอะว่ะมึงเก่งว่ะมึงแข็งว่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็มองว่าลูกากูแม่น่าจะเป็นศูนย์หน้าที่แบบเก็บบอลดีแข็งและเร็วแต่พอมาเล่นแมนยูแบบเหี้ยมึงเก็บบอลกับตัวไม่ค่อยได้เลยอ่ะแต่มึงมีความเร็วแบบอะไรวะทำไมเก็บไม่อยู่วะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะไอ้ภูมิหวัดดีภูมิด้วยบูโน่เทพมากไม่ไหวบอกไหวไอ้ภูมิบอกว่าเอเดสันกลายเป็นเอเดอุสไปแล้วเอ้ยภูมิแฟนซิตี้นี่หว่าเสียใจด้วยน้องกองหลังมึงไม่เวิร์กจริงๆหว่ะไอ้เหี้ยแม่งน่าเห็นใจชิบหายชาวคันเซโลเฟร์นันดินโญ่โอตาเมนดี้ซินเชนโกโอ้โหกูจะฝากที่ใครคนเดียวที่ฝากได้คือเอเดสันอ่ะแล้ววันนี้เอเดสันทำพลาดไป2ครั้งอ่ะครั้งแรกเกือบเสียประตูที่มาซิยาวไปชาร์จครั้ง2ถึงขั้นเสียประตูเลยเหมือนคว้างให้แม็กโทมินเนย์ยิงอ่ะปัตตภูมิบอกว่าขาดลาป็อกมีปัญหาตลอดเลยจริงแล้วน่าเห็นใจลาป็อกอุตส่าห์กลับมาได้แล้วเสือกไปเจ็บในเกมที่เจอกับเรอัลมาดริดอีกโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ซิตี้ยอมรับเลยบูโน่จิ๊กซอตัวสุดท้ายก็ถ้าเกิดในแง่ของการสร้างสรรค์เกมรุกในระบบ 4-2-3-1 อ่ะใช่บูโน่คือจิ๊กซอสำคัญแต่ถ้าเกิดต้องการอีกอ่ะผมว่าไอ้ตำแหน่งของดันนิลเจมอ่ะตำแหน่งริมเส้นอ่ะมันต้องไม่ใช่เจมคนเดียวอ่ะที่เป็นตัวแบกอ่ะมันต้องมีริมเส้นคนอื่นที่ดีกว่านี้ที่แบบนิ่งกว่านี้คลาสได้แล้วก็เล่นรู้กันกับทั้งมาซิยาลบูโน่อะไรแบบเนี้ยคือเจมอ่ะผมอยากให้เขาแบบค่อยๆลงสนามไม่ต้องแบบมาแบกความกดดันอะไรลงมาช่วงท้ายเกมลงมาในแมตช์ที่มันได้ลงได้โอกาสแล้วเหมาะกับมันจริงๆเหมือนเมสันกรีนวูดอะไรเงี้ยนานๆค่อยลงมาแล้วแบบมาเรียกความมั่นใจไม่ใช่แบบฝืนลงอยู่ตลอดแล้วก็แบกความกดดันอยู่ตลอดอ่ะในอนาคตถ้าลงอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเขาทำได้ดีตอบสนองกับความกดดันได้เจมจะเป็นนักเตะที่มีสภาพจิตใจที่แข็งมากแล้วก็อาจจะเก่งขึ้นได้อย่างรวดเร็วแต่ทางกลับกันถ้ามันต้านทานต่อความกดดันนั้นไว้ไม่ไหวล่ะก็อาจจะทำให้เจมแม่งสูญเสียความมั่นใจไปได้เหมือนกันนะมันต้องคอยดูอ่ะดาวรุ่งมันเป็นช่วงแบบละเอียดอ่อนอ่ะต้องคอยประคบประหงมอ่ะเนาะอันนี้ส่วนตัวผมก็อยากให้ทีมเนี่ยได้ริมเส้นคนใหม่ที่ไม่ใช่เจมนะสวัสดีพี่เม่นหนูวันพี่เม่นน่ารักพี่เม่นใหม่แล้วสวัสดีครับพี่เม่นน่าจะโดนโค้ชสั่งสอนตอนซ้อมซ้ายขวาได้บอลให้พุ่งเข้าหาประตูนั่นคือหน้าที่เวลาโต้พี่เม่นขอบคุณพี่เม่นนะน่าจะใช่พี่เม่นน่าจะแบบนั้นแหละไอ้เหี้ยแม่งปกติโต้กลับเหี้ยแล้วไม่มีตัวอะไรข้างบนนะพี่เจมโดนกดดันมากเกินไปเพราะแรดฟอร์ดปีกตัวเก่งเราเจ็บใช่ๆนี่ผมเห็นด้วยกับพี่โบ๊ทนะโบ๊ทกิติพัฒน์ป้อแป้บอกพี่ชาเป็นทีมงาน NR แท้ๆเลยเหรอครับใช่ครับผมเป็นทีมงานนะเป็นเบื้องหลังของ NR Sport Radio ครับดีครับพี่ชาติยินดีด้วยยินดีด้วยภูมิเจมต้องการแค่ปลดล็อกเท่านั้นแหละโอเคเกมนี้ไม่มีชื่อ14 15เลยพี่หรือเราอยากให้มีล่ะคือ14 15แม่งแบบไออันเดสเปเรล่าคือมันไม่ถึงจริงๆนะเว้ยขนาดมีโอกาสหลายครั้งก็ยังเหมือนแบบเล่นไม่ได้จ่ายบอลไม่ถึงคลาสไม่ถึงไม่เท่าไหร่ความมั่นใจก็หายไปด้วยผมว่าเปเรล่าไม่แน่ใจว่าจบฤดูกาลเนี่ย14 15จะยังอยู่หรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมอะถ้าเกิดจะทั้งคู่จะอยู่นะเว้ยอยู่ได้แต่มึงอยู่ในฐานะตัวสำรองนะจะไม่เป็นตัวจริงแน่นอนนี่ไม่ใช่ผู้เล่นตัวจริงแต่ถ้าต้องการลงเล่นให้มากขึ้นต้องการเป็นตัวจริงต้องย้ายออกทั้งลินการ์ดทั้งเปเรล่าเลยถ้ายูไนเต็ดมีเป้าหมายคือการสร้างทีมกลับไปลุ้นแชมป์อะ14 15ไม่ไหวมันแบกใครไม่ได้แบกตัวเองยังไม่ไหวเลย15บ้ายิงเกินมันกดดันสภาพจิตใจมันไม่ได้ความมั่นใจมันไม่มีนะเราลองคิดว่าเป็นเราอ่ะเราลงไปเล่นทุกแมตช์อ่ะเราเป็นตัวทำเป็นแบบตำแหน่งตัวทำเกมลุกเป็นตัวสร้างสรรค์เป็นตัวต้องทำประตูอ่ะแต่เราทำไม่ได้เลยอ่ะแบบติดกันแบบเป็นเดือนๆอ่ะที่มันเครียดนะเว้ยแม่งเหมือนคุณทำงานสักชิ้นนึงแต่แบบมึงทำงานของมึงไม่เสร็จอ่ะมึงทำงานแม่งก็ไม่ดีอ่ะที่มันผมว่าแม่งเครียดส่วนนึงอ่ะโอเคมันเป็นวิถีฟุตบอลเล่นไม่ดีก็ต้องออกมาอีกส่วนนึงมันก็เห็นใจสองคนอ่ะแบบอยู่ก็กดดันเล่นไม่ออกผมว่าแนะนำนะถ้าเกิดแบบรับได้กับการลงเป็นสำรองอ่ะโอเคก็อยู่ต่อแต่ถ้าอยากลงตัวจริงอ่ะย้ายทีมดีกว่าไปหาทีมที่เหมาะแล้วมีโอกาสมากขึ้นไปฟื้นฟูสภาพจิตใจเรียกความมั่นใจเพื่อแบบรักษาเส้นทางอาชีพให้ดีต่อไปดีกว่าเพราะหลายครั้งอ่ะพอนักเตะมันอาจจะเก่งแต่พออยู่กับทีมใหญ่อ่ะมันถูกเรื่องนอกสนามมันถูกความกดดันที่ตัวเองสู้ไม่ไหวอ่ะถาโถมเข้ามาเยอะเกินไปแล้วมันจัดการไม่ได้อ่ะมันฟอร์มมันเลยดรอปบางครั้งการย้ายออกไปแล้วแบบไม่ต้องมามีใครสนใจมากขนาดเนี้ยก็คืออย่างเทียบกับใครดีอ่ะจอห์นนี่อีแวน
อีแวนพอย้ายออกจากยูไนเต็ดอ่ะใครจำได้มั่งใครจำได้มั่งจอห์นนี่อีแวนในยุคของหลุยฟานเก่าแม่งเป็นยังไงอ่ะแบบเฮียมึงเล่นอะไรของมึงวะมึงพลาดบ่อยมากใครจำได้บ้างแต่พอตอนเนี้ยเขากลายเป็นกองหลังเป็นเซ็นเตอร์ฮาล์ฟอ่ะที่ทีมใหญ่ๆให้ความสนใจอ่ะเพราะย้ายออกไปแล้วมันไม่ถูกโฟกัสมันไปเล่นกับทีมเล็กที่มึงพลาดได้พลาดไม่มีใครโจมตีมึงเพราะมึงถูกกดดันตลอดเวลามึงเล่นเกมรับมึงมีความผิดพลาดนิดหน่อยมึงแพ้จนแบบบางทีอาจจะมองเป็นเรื่องปกติด้วยถ้าชนะถ้ามึงมีช็อตสกัดที่ดีเมื่อไหร่มึงจะได้รับคำชื่นชมเสริมสรรเสริญและเยินยอทันทีมันเลยทำให้นักเตะมันเรียกความมั่นใจได้เร็วได้ง่ายไงการไปอยู่กับทีมเล็กๆหรือทีมอื่นๆเนี่ยก็อาจจะให้2คนเนี่ย14 15ลองย้ายทีมดูก็ได้ถ้าเกิดว่าแบบอยู่แล้วมันไม่ไหวจริงๆนะก็ไม่อยากให้แบบเสียคนแบบโดนความมั่นใจมันค่อยๆถูกกัดกินหายไปอ่ะแข่งโป๊กอิกาโลพักบอลดีจริงครับอิกาโลพิชานะยุทธนาบอกตู้เย็นจับบอลไม่ค่อยอยู่เลยจอร์จมีบอกว่าลูกทีมเป๊ปเสียทรงอ่ะพี่ซิตี้เป็นไรไม่รู้นะซิตี้เล่นแบบผิดปกติมากไม่ใช่แค่เกมนี้แต่ฤดูกาลเนี่ยแมนซิตี้เป็นทีมที่ครองบอลเยอะแต่เวลาครองบอลของเขาอ่ะเวลาจะสร้างโอกาสเข้าทำอ่ะแม่งเยอะจังหวะปกติบอลจากกลางแป๊บเดียวโยนให้ปีกให้หน้าไม่กี่จังหวะเป็นประตูแต่ซีซั่นเนี่ยครองบอลเก่งเหมือนเดิมครองบอลแน่นเหมือนเดิมแต่กว่าจะสร้างโอกาสเข้าไปเจาะประตูได้เนี่ยช้าเหลือเกินเยอะเหลือเกินจ่ายขึ้นไปให้ปีกย้อนกลับมาหลังเข้ากลางกลางเปลี่ยนไปขวาย้อนกลับมากลางกลางกลับหลังไปซ้ายกลับไปหน้ากลับมากลางอะไรก็ไม่รู้มันดูแบบมันเยอะเกินไปหน่อยมันไม่มีช็อตคิลเลอร์พาสแล้วจบสกอร์อ่ะช็อตมหัศจรรย์แบบนั้นอ่ะมันน้อยไปอ่ะมันสร้างสรรค์โอกาสกันจังหวะเยอะส่วนตัวผมนะผมเลยมองว่าซิตี้ฤดูกาลเนี้ยแปลกๆในเรื่องของการที่แบบสร้างโอกาสขึ้นไปหรืออาจจะเป็นเพราะว่าพอมันพยายามจะทำช็อตแบบนั้นอ่ะเกมรับมันไม่แน่นอ่ะพอมันยิงไม่ได้แล้วโดนสวนกลับอ่ะเกมรับไม่ได้สนับสนุนหรือแข็งแกร่งพอที่จะทำให้พวกเขาอ่ะเล่นเสี่ยงๆแบบนั้นได้ก็เลยต้องพยายามเซตบอลให้มันชัวร์หรือเปล่าก็ไม่แน่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นบอลแล้วกองหลังเราเหี้ยเราก็คงไม่อยากจ่ายเสี่ยงเพราะแบบเหี้ยกูทำเสี่ยงๆไปพวกมึงแบบโดนโต้กลับเอาไม่อยู่กูกลายเป็นแบบต้องมาแพ้ต้องมาแบบรีบเร่งจังหวะเพื่อเอาประตูอีกหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้ที่เกมรับมันไม่น่าไว้ใจมากยิ่งขึ้นการเซตจังหวะบอลซิตี้เลยต้องเน้นความชัวร์ก็เลยทำให้จังหวะบอลมันเยอะจนหลายครั้งอ่ะมันเยอะจนโอกาสยิงอ่ะช่องมันเหลือน้อยลงไปเต็มทีก็อาจจะเป็นได้นะแฟนซิตี้ใครคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้ครับค่อยมีความสุขดอลลี่อ่านคอมเมนต์ได้ไหมอ่านแล้วอ่านแล้วพี่ดอนนี่นะวิบวับด้วยชนะไปกับสุดจริงอันนี้อ่านไปแล้วนะจอร์ดิวใช่พี่นี่มันลงละครแห่งความฝันใช่ครับพี่ตรังบอกว่าเจมหน้าเบิร์ดกระโหลกสักทีนะบูโน่ขอบอลหลายทีแล้วสักทีดีไหมหนู14-15ไม่ไหวแล้วครับกับแมนยู15บ้ายิงปีขอซานโชต้องจัดว่ะอยากได้มากไอ้จะด้านซานโชเนี่ยแต่เฮียคือตอนเนี้ยเท่าที่ผมดูนะถ้าเกิดเราลองดูแต่ละทีมในอังกฤษอะผมว่ายูไนเต็ดมีโอกาสที่จะเซ็นจารอนซานโชมาได้สูงเป็นอันดับต้นๆเหมือนกันนะต่อจากซิตี้อะเพราะว่าเชลซีอะแม้เขาจะมีเงินก็จริงอะแต่ปัญหามันไม่แค่ตัวริมเส้นไงเชลซีแม่งมีกองหลังมีเกมรับที่ต้องแก้มีผู้รักษาประตูที่ไม่รู้ยังไงแม้ทางด้านของเกปาอลิซาบาลาก้าจะเริ่มฟอร์มดีขึ้นแต่เราก็ไม่รู้ว่าแลมพาร์ดโอเคขนาดไหนก็ชัวร์ๆคือกองหลังต้องแก้แน่ๆแบ็กซ้ายหรือแบ็กขวาไออัสปิลิกเวต้าก็ดูจะเริ่มแบบอายุเยอะขึ้นไม่รู้ว่าอยากจะหาสำรองแบบลิสเจมหรืออะไรแบบนี้มาหมุนหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะเซนเตอร์กับแบ็กของเชลซีอาจจะต้องมีอะไรมาเสริมกลางอาจจะต้องหาเพิ่มหรือเปล่าหรือจะไว้ใจเมาส์ต่อไปอีกตำแหน่งที่ชัวร์ๆคือกองหน้าแทมมี่อับราฮัมคนเดียวไม่ไหวโอลิเวียชิรูอายุเยอะเกินไปที่จะมาเป็นตัวหลักให้กับเป็นแกนตลอดอ่ะผมว่าเชลซีอ่ะหลังกับหน้าแน่ๆว่าต้องเพิ่มแต่ปีกอ่ะมันยังดูแบบมันมีวิลเลียมมีโอดอยไหนจะได้ฮาคิมซีเย็กมาอีกในฤดูกาลหน้าก็เลยมองแบบถ้าเชลซีจะไปทุ่มให้ซานโชอ่ะคนเดียวผมว่ามันไม่น่าใช่แต่แมนยูอ่ะหลังโอเคแล้วถ้าเกิดจะเปลี่ยนหลังอ่ะอาจจะเปลี่ยนเป็นวิกตอร์ลินเดอร์เลิฟหาคนใหม่มาคู่กับแม็กไกวแต่ถ้าจะไม่เปลี่ยนหลังอ่ะไปเติมริมเส้นที่น่าจะสำคัญกว่าก็น่าจะดีนะเพราะอย่างที่บอกว่าแบบแดนนิลเจมมันยังแบกไม่ไหวอ่ะมันเหมาะกับการเป็นตัวหมุนมากกว่าในตอนนี้ยูไนเต็ดถ้าเกิดขาดตอนนี้ส่วนตัวผมอยากให้เป็นตัวริมเส้นนี่แหละที่แบบเอามาหมุนซะหน่อยวะหรือไม่ก็หน้าเป้าสักคนที่แบบดีๆไปเลยแบบสไตล์อิกาโลอะไรอย่างเงี้ยเอามาเปลี่ยนสไตล์ให้ทีมซะหน่อยก็เลยทำให้แบบเนี่ยด้วยขุมกำลังที่มีอยู่ด้วยจำนวนเงินที่มีในสโมสรน่ะ
ซิตี้ด้วยความเป็นทีมเก่าอาจจะมีโอกาสเซ็นกลับมาได้ราคาถูกส่วนยูไนเต็ดด้วยความที่เขาก็ขาดตำแหน่งนี้เหมือนกันแล้วมีเงินที่แบบมึงสามารถทุ่มให้นักเตะคนเดียวได้ในราคาที่แบบ70 80 90หรือ100ล้านปอนด์อ่ะยูไนเต็ดทำสิ่งนี้ได้ผมเลยมองว่ายูไนเต็ดก็เป็นอีกหนึ่งสโมสรที่น่าจะมีโอกาสสูงเหมือนกันในการคว้าตัวเจดอนซานโชหรือผู้เล่นอื่นๆที่มีชื่อเสียงนะอันนี้ก็ไม่รู้ใครคิดยังไงถ้าได้มาก็คงดีนะส่วนลิเวอร์พูลอ่ะแม้แบบมีข่าวบ้างปรับไปแต่แบบลิเวอร์พูลมันไม่ใช่ทีมที่แบบทุ่มให้กับคนคนเดียวเพื่อเอามาเสริมเป็นอะไรอ่ะเขานึกออกใช่ป่ะคือลิเวอร์พูลมันอยู่ในรูปแบบที่แบบเพอร์เฟกต์แล้วอ่ะถ้าจะเสริมอ่ะผมว่าเขาน่าจะเสริมอะไรเอามาหมุนสำรองมากกว่าเอามาคอยทดแทนมากกว่าไม่น่าจะแบบทุ่มซื้อซานโชเพื่อเอามานั่งสำรองไว้หมุนกับซาร่าหรือมาเน่หรอกผมเลยมองว่าผมเลยแบบตัดลิเวอร์พูลออกไปส่วน อาร์เซนอลเนี่ยก็แบบไม่น่าจะทุ่มเงินขนาดนั้นในขณะที่สเปอร์ผมว่าก็ไม่น่าจะทุ่มสู้แมนยูได้ก็เลยคิดให้คิดว่าแมนยูอ่ะมีโอกาสสูงพอๆกับซิตี้ถ้าจะทุ่มซื้อซานโชเข้ามานะเจมส์ต้องเก็บประสบการณ์อีกโอเคโซชากำลังสร้างโปรไฟล์กับนักเตะของเขาติดตามต่อไปพเนจรอ่ะเนี่ยเวลาชนะเวลาที่แบบโซชาทำอะไรแบบนี้ได้ทีมเล่นกันดีให้กำลังใจนะเวลาที่แพ้ก็จำโมเมนต์อะไรแบบนี้เอาไว้เราจะได้แบบเข้าใจว่าแบบไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งพลาดว่ะเกมที่โซชาแม่งพลาดว่ะเหมือนเกมเจเวตันน่ะช่วงครึ่งหลังอ่ะผมก็มองว่าโซชาพลาดช่วงปลายครึ่งแรกเราตีเสมอได้ 1-1 แทนที่ครึ่งหลังมาคุณจะกดเขาต่อแต่คุณสะกดเขาไม่อยู่อ่ะทำให้ครึ่งหลังอ่ะแม่งกลายเป็นบอลเอเวอร์ตันไปหมดเลยอันเนี้ยผมว่าโซชาต้องรับผิดชอบเหมือนกันในเกมที่เสมอกับเอเวอร์ตันแต่พอมาเกมเนี้ยเฮ้ยทีมเล่นดีว่ะโซชาวางมาดีว่ะก็ชื่นชมโซชาวันนี้ทำได้ดีครับมาติดเพิ่งจะได้สัญญาใหม่ฟอร์มดีขึ้นทันตาก็มาติดเล่นดีนะช่วงหลังเมื่อไหร่จะเห็นพี่ชาติกับพี่กุ๊กทำเพลงบ้างครับโอ้ยให้พวกพี่ทำงานเถอะน้องเฮ้ยใช่พี่นี่มันลงละครแห่งความฝันโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้นะทุกคนขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามเพจสับหลอกครับยังไงฝากกดติดตามเพจกดไลค์ให้เพจสับหลอกกดไลค์ให้คอนเทนต์เข้ามาเสพคอนเทนต์กันด้วยนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ YouTube สับหลอกก็มีนะครับฝากเข้าไปติดตามกันด้วยเช่นเดียวกับ Instagram นะมีเหมือนกันสับหลอกพิมพ์ไปเลยเดี๋ยวก็เจอช่องอื่นทุยเจอช่องสับหลอกนี่แหละวันดีทุกคนนะถ้าเกิดวันนี้มีอะไรผิดพลาดไปก็กราบขออภัยทุกๆคนเลยนะครับเรามาแลกเปลี่ยนกันนะไม่อยากให้แบบมานั่งแบบหมาแดงเป็ดแดงอะไรกันแบบนี้เราแลกเปลี่ยนกันสนุกไม่มานั่งด่ากันนะทุกคนนะมีอะไรพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันได้หมดผมไม่ปิดกั้นความเห็นใครขอแค่ไม่มาแล้วเปิดศึกแบบกากว่าเป็ดว่าหมาว่าอะไรแบบนี้มันแบบคือส่วนตัวผมไม่ได้รู้สึกเจ็บกับการที่ถูกแบบล้อว่าหมาถูกด่าว่าเป็ดนะเว้ยแต่ผมแค่รู้ว่าถ้าเกิดมีประโยคแบบนี้ออกมามันจะไปสร้างความไม่พอใจให้กับคนอื่นๆทั่วไปอีกหลายคนน่ะแล้วพอมันเกิดไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันจะทำให้คอมเมนต์หรือแบบอารมณ์ของคนที่มานั่งดูแบบอยากจะได้อะไรกลับไปอ่ะมันจะกลายเป็นหัวร้อนแล้วมานั่งด่ากันทั้งคอมเมนต์แม่งก็จะด่ากันอย่างเดียวทั้งเพจแม่งก็จะด่ากันอย่างเดียวผมเลยขอตัดไฟตั้งแต่ต้นลมว่าแบบเฮ้ยไม่มานั่งด่ากันนะมานั่งแลกเปลี่ยนกันดีกว่าเนาะจะได้แบบได้คุยกันตลอดเนี่ยนั่งมาเกือบชั่วโมงคุยกันอย่างเดียวไม่มีล้อไม่มีด่ากันเพลินๆนะทุกคนนะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะพเนจรบอกฝันดีปีศาจแดงทั้งหลายโอเคครับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนขอบคุณมากนะสวัสดีพี่ไทยไปแล้วอีเวน